อ่ะสวัสดีนะคะนักศึกษาโอ้โหเสียงดังมากเลยจ้ะนะขอรีวอลุ่มนิดนึงนะคะช่างเทคนิคนะคะเพราะว่าเสียงมันก้องนะคะปกติไม่ค่อยได้มาสอนห้องนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะอยู่นะ KL นะนี่ตามมาถึงขนาดนี้เลยนะคะนะเพราะนั้นห้องนี้รู้สึกเสียงมันจะก้องมากเลยเหมาะสำหรับการร้องคาราโอเกะนะคะเพราะว่าเสียงมันก้องๆไงคือเสียงไมค์มันช่วยเรานะคะเพราะนั้นขอรีวอลุ่มนิดนึงนะคะเพราะว่านะจะได้ไม่สะท้อนนะคือเสียงจะได้ไม่สะท้อนเนาะเราจะได้ไม่ปวดหูเพราะว่าเสียงอาจารย์พาวเวอร์แมลงนะฮะเพราะนั้นก็สวัสดีนะนักศึกษาทุกคนในส่วนของเทอมนี้นะภาค 1/63 นะซึ่งก่อนที่เราจะมาเจอกันเนี่ยนะก็มีช่วงสถานการณ์นะฮะโรคระบาดนะฮะก็คือโควิด-19ใช่ไหมนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเรียนการสอนแบบปกติแล้วดังนั้นใครที่ลงตอนเทอมซัมเมอร์หมายความว่าลงเรียนวิชานี้ตอนซัมเมอร์นะคิดว่าน่าจะยังไม่สมหวังเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้เจอตัวเป็นๆแบบนี้ไงนะเวลาที่เราดูเทปดูวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการที่เรามานั่งฟังการบรรยายจริงๆนะเพราะนั้นอันนี้ก็นะอยู่ในส่วนที่นะเทอมนี้นะใครที่ไม่สมหวังมาตอนเทอมซัมเมอร์นี้นะคะต้องผ่านแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เจอกับในส่วนของอาจารย์จะเป็นผู้บรรยายส่วนแรกนะซึ่งโดยปกติแล้วอาจารย์จะรับผิดชอบช่วงที่2ต่อจากท่านอาจารย์สิทธิภาคนะแต่เทอมนี้ท่านอาจารย์สิทธิภาคเขาไม่ว่างช่วงแรกอาจารย์ก็เลยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรยายก่อนนะดังนั้นนะความจริงแล้วคือข้อสอบที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะออกเนื้อหาส่วนที่3ก็คือเรื่องระยะเวลาแล้วก็อายุความนะเพราะฉะนั้นเทอมนี้ความน่าจะเป็นคงจะเปลี่ยนนะในเรื่องของเนื้อหาในการออกข้อสอบน่าจะออกข้อที่1นี้มากกว่าและอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องนะไปทำความเข้าใจกันเนื่องจากว่านะเนื้อหาวิชานี้มันมีนะส่วนที่เราจะเลือกเรียนได้2เซกชันใช่ไหมคะก็คือเซกชัน1กับเซกชัน2ดังนั้นนะอีกเซกชัน1ก็จะมีผู้บรรยายนะ2ท่านเหมือนกันก็คือท่านอาจารย์ดร.รัติชัยแล้วก็ดร.มนทิชาส่วนของอาจารย์เนี่ยนะมี2นะสองท่านก็คือตัวอาจารย์เองแล้วก็อาจารย์สิทธิภาคดังนั้นแล้วแต่ความสะดวกของเราว่าเราจะเลือกเรียนในช่วงของเซกชันไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วคือถ้าว่างควรจะต้องเข้าฟังการบรรยายทั้ง2เซกชันนะเพราะว่าเราจะได้เนื้อหานะครบถ้วนแหละแน่นอนในแต่ละเซกชันแต่เราจะได้ดูในส่วนของตัวผู้สอนว่าเขาเน้นรายละเอียดไปส่วนไหนอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาสำหรับวิชานี้นิติกรรมและสัญญาเนี่ยนะเนื้อหามันเยอะมากนะโดยเฉพาะมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะกับอีกส่วนหนึ่งคือนะหากเราทำความเข้าใจแล้วได้รายละเอียดบางส่วนอาจจะนะไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องในส่วนไหนอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้นะเพราะเรามี2เซกชันให้เลือกในส่วนของการเข้าฟังการบรรยายอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันนะคะว่านะเนื้อหาวิชานี้ถ้าเป็นรหัสใหม่คือเข้ามาใหม่ๆเลย new เลย freshy มากเลยรหัส63ตัวรหัสวิชาเปลี่ยนไปนะคะเวลาคุณลงทะเบียนคุณต้องดูด้วยนะคะว่าเฮ้ยฉันลงทะเบียนถูกหรือเปล่านะเปลี่ยนกันจนสับสนมึนงงไปหมดแล้วอ่ะมาดูนะฮะรหัสวิชาของเราคือ LAW นะฮะ11003อันนี้คือรหัสเก่าในที่นี้คือไม่ใช่รหัส63อ่ะคิดง่ายๆบางคนบอก57นี่เก่าไหมคะคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเก่าไหมนะเพราะนั้นรหัส63เราจะใช้นะตัวรหัสนี้ LAW 1103คือรหัสตัวเลขที่2อ่ะมันเปลี่ยนไปนะฮะเราดูได้เลยว่า
รหัส63นักศึกษาที่ลงรหัส63ทั้งหมดตัวเลขที่2จะเป็น1หมดเลยดังนั้นตัวหน้าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเช่นเดิม1003ใช่ไหมดังนั้นรหัสใหม่แน่นอนตัวที่2เป็น1ถ้า2003รหัสใหม่ก็ต้องเป็นละ2103เนี่ยอย่างนี้เป็นต้น2003อาจารย์ก็สอนเองนะตอนนี้ขึ้นบรรยายก่อนนะในเทอมนี้รู้สึกสอนวันอะไรวะโทษทีวันพุธมั้งนั่นแหละประมาณนี้นะอ่ะมาดูในส่วนของขอบเขตเนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอาจารย์จะแบ่งรายละเอียดให้เราเห็นในส่วนของความชัดเจนนี้ออกมานะดังนี้นะฮะส่วนที่1สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันนะฮะในรายละเอียดสำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมและสัญญานะประกอบไปด้วยส่วนที่1แน่นอนนะเราทำความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิติกรรมดังนั้นก็ต้องมาดูในส่วนของความหมายของอะไรของนิติกรรมนะว่าความหมายของนิติกรรมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนนี้จะอยู่ในมาตรา149นะต่อมาเมื่อเราทำความเข้าใจกับความหมายของนิติกรรมแล้วสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่ทำให้เราเห็นว่านี่แหละมันมีนิติกรรมเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงเจตนาอันนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำความเข้าใจไปเราจะเห็นภาพต่างๆเกิดขึ้นว่านะเนื้อหาที่ลงรายละเอียดในส่วนของมาตรานั้นมันมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันดังนั้นเรื่องของการแสดงเจตนาเนี่ยจะมีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือมาตรา168มาตรา169 170นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นของ169นั่นก็คือมาตรา360อันนี้คือส่วนของการแสดงเจตนานะต่อมาเมื่อมีการแสดงเจตนาการแสดงเจตนาดังกล่าวนั้นอยู่ในส่วนของการที่นะนิติกรรมนะเป็นเหตุที่ทำให้นะเป็นอะไรโมฆะกรรมเหตุแห่งโมฆะกรรมคือการเรียนกฎหมายเนี่ยนะมันต้องมีการแบ่งส่วนแบ่งรายละเอียดเนื้อหาในการที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจก่อนเพราะเนื่องจากว่ามาตราที่เราจะไปเรียนกันเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แบ่งกลุ่มออกมาเวลาที่เราไปเจอคำถามเราไม่รู้เลยว่าแล้วเราจะเอามาตราอะไรเนี่ยไปปรับวินิจฉัยกับข้อได้จริงเพราะฉะนั้นการเรียนกฎหมายไม่ต้องรีบนึกภาพของความไม่ต้องรีบไหมคือค่อยๆไปตามสเต็ปตามขั้นตอนเพราะหากเรารีบเมื่อไหร่โอกาสที่เราจะพลาดพลั้งมันมีสูงและอีกอย่างหนึ่งคือการเรียนกฎหมายเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเก็บรายละเอียดทั้งหมดใครเก็บได้มากคนนั้นได้เปรียบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะอันนี้เข้าใจไหมเพราะบางคนเนี่ยอยู่ปีหนึ่งนะคะแต่นู่นเลยค่ะลงรหัส2รหัส3ไปแล้วตั้งแต่เทอมแรกเนื่องจากว่าอะไรเอ๊ะวิชานี้ฉันอยากเรียนนะฉันลงดีป่าเนี่ยลงตามที่ใจตัวเองคิดหรือเพื่อนบอกว่าเธอมาลงตามฉันนี่ฉันนี่โปมากเลย นะโปมากเลยคือความจริงแล้วคือยังไม่รู้เลยว่าวิชานั้นมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจ้ะนะโอเคไหมนะเนื่องจากว่าเนี่ยดูเทอมนี้นะฮะมาอยู่ห้องนี้รู้สึกว่าคือเขารู้ใช่ไหมว่านักศึกษาจะนั่งอยู่โซนหน้านะอย่างเดียวเพราะว่าด้านหลังคือห้องมันมืดไง นะเออคงจะใช่จะได้ประหยัดไปดีไหมคะดีประมาณนั้นเหตุแห่งโมฆะกรรมประกอบไปด้วยในส่วนของมาตราก็คือมาตราเริ่มสตาร์ทที่150ต่อมารายละเอียดก็จะมีเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งโมฆะกรรมนะ150 151 152 154 155แล้วก็156นี่คือส่วนของเหตุแห่งโมฆะกรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในส่วนของส่วนที่1
เราเรียนหลายส่วนนะถูกต้องไหมดังนั้นต้องเก็บรายละเอียดส่วนที่1ให้ครบว่าสิ่งที่เราทำความเข้าใจกันไปนั้นมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องราวที่อยู่ในส่วนไหนอย่างไรบ้างเพราะนี่คือสโคปหรือขอบเขตในการที่อาจารย์ผู้สอนจะนำมาใช้ในการออกข้อสอบนี่เสมือนหนึ่งการสอนของอาจารย์เนี่ยเป็นการติวไปด้วยในตัวนะจ๊ะแล้วเวลาที่สอนไปไม่มีอะไรที่เก็บเอาไว้คือมีอะไรถ่ายทอดให้หมดอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บรายละเอียดได้มากน้อยเพียงใดนะคะใครที่เคยเรียนกับอาจารย์ในส่วนของวิชาอื่นยกตัวอย่างเช่นเราอะนะหนูอะนะตามมาตลอดเลยไม่ใช่ตามทุกวิชานะคะละเมิดผ่านแล้วใช่ไหมประกันภัยผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วแต่นิติกรรมเนี่ยเห็นป่ะเขายังไม่ผ่านเลยเพราะว่านิติกรรมเนี่ยถ้าเจอตอนเทอมแรกแล้วเรายังไม่รู้ทิศรู้ทางเนี่ยถึงแม้เราจะเดินไปข้างหน้าก็จริงบางวิชาเนี่ยเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งนิติกรรมเอาไว้เมื่อไหร่แล้วเรามาลงทีหลังนะฮะรับรองว่าโอกาสที่จะผ่านมันยิ่งมีน้อยเพราะนับวันข้อสอบมันก็ยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าลงเทอมแรกหนูต้องให้ผ่านไม่ว่าจะผ่านตอนสอบจริงหรือไม่ว่าจะผ่านตอนสอบซ่อมนึกภาพออกใช่ไหมเพราะหากเราทิ้งเขาไว้แล้วเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเสมือนเพลงที่บอกว่าอะไรทิ้งไว้กลางทางอ่ะนี่ยังทันกันอยู่ไหมเนี่ยนะคือเรียนกฎหมายไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปซีเรียสตึงเครียดว่าจะต้องมีแต่เนื้อหาวิชาการอย่างเดียวนะคะคุณลองคิดดูถ้าเราเรียนกฎหมายแล้วเรามีแต่ความเครียดโอ๊ยเครียดเครียดเครียดมากเลยนะรับรองว่าอาจจะ คนนี้บอกว่าตายก่อนระหว่างทางก็เป็นเช่นนั้นได้ค่ะเส้นเลือดในสมองสมองคงจะทนไม่ไหวแหละเพราะฉะนั้นเรียนไปรีแลกไปไหวคว้าหาความรู้ไปนะมันก็มีการนะผ่อนคลายได้นะอย่าไปตึงเครียดนะบางคนบอกโอ๊ยนะเรียนกับวิชาแต่ละวิชานี่คือต้องได้เป๊ะแต่เนื้อหา 100% ไม่ใช่นะเนื้อหาได้ครบถ้วนแน่นอนแต่ก็ต้องมีฮะบันเทิงด้วยแต่ไม่ต้องหัวเราะถึงขั้นเอาศีรษะไปโขกกับเก้าอี้นะคะเพราะมีนะคะทำเช่นนั้นนะเหตุแห่งโมฆะกรรมต่อมาส่วนที่2นะส่วนที่2เป็นเรื่องของเหตุแห่งโมคิยกรรมเมื่อมีเหตุแห่งโมฆะกรรมต่อมาส่วนที่2ก็คือเหตุแห่งโมคิยกรรมยังไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างที่บอกเป็นเพียงแค่ขอบเขตเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้คำหรือเนื้อความต่างๆที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าโมฆะกรรมนั้นคืออะไรโมคิยกรรมนั้นคืออะไรนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งต่างๆนะในส่วนของตัวเนื้อหานะเหตุแห่งโมคิยกรรมประกอบไปด้วยในส่วนของมาตรา157นะ158 159ถึง163นะทำไมถึงต้องถึงล่ะเนี่ยเพราะว่าไอเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเป็นเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกลช่อฉนกลช่อฉนที่ทำให้ฝ่ายที่แสดงเจตนาทำนิกรรมไปนั้นหากนิกรรมเกิดขึ้นจากกลช่อฉนนิกรรมนั้นก็เป็นโมคิยะอันนี้แค่คำพูดเกินก่อนนะแต่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าฮะกลช่อฉนในส่วนไหนอย่างไรที่ทำให้นิกรรมเป็นโมคิยะนี่คือเรื่องราวที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันต่อมานะในส่วนของเหตุแห่งโมคิยกรรมก็มีมาตรา164ถึง166เห็นไหมมาตราเยอะไหมเยอะมากนะในส่วนที่สองนี้เราจะลงรายละเอียดในเรื่องของเงื่อนไขอ้าวก่อนจะไปเงื่อนไขเนี่ยจะมาพูดถึงผลก่อนผลของโมคะกรรมนะซึ่งผลของโมคะกรรมเนี่ยจะอยู่ในมาตรา172นะต่อมาก็เป็นผลของโมคิยกรรมแล้วเรียนนิติกรรมเนี่ยอย่าไปเบื่อเขานะเนื่องจากว่านิติกรรมนั้นคือหัวใจของกฎหมายแพ่งนะฮะเพราะฉะนั้นหากเรารู้ในส่วนของนิติกรรมทั้งหมด
นะเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาโดยภาพรวมและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ผลของโมคียกรรมอยู่ในมาตราในส่วนของนะตัว1นะ7 3ถึงนะ1 8 1เนี่ยเนี่ยกลุ่มที่2ไม่ต้องไปนั่งนับมาตราอยู่นะคะเพราะถ้านั่งนับเดี๋ยวจะท้อซะก่อนแค่ดูว่าสโคปเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างอ่านี่คือส่วนที่2นะต่อไปส่วนที่2ยังไม่จบอยู่แค่เท่านี้ส่วนที่2ยังมีเรื่องของเงื่อนไขนะเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เรื่องของเงื่อนเวลานะเงื่อนเวลาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้ก็คุณวิชวลแทนอ่ะได้ได้ได้โอเคไม่มาเลยถ้าไม่มาอาจารย์ก็ต้องใช้ตรงนี้อะดิแล้วก็ฉายเอาอ๋อได้ได้งั้นไม่มีปัญหาอะแดปเตอร์อ๋ออ๋ออ่ะเพราะนั้นเงื่อนไขเงื่อนเวลาจะมีมาตรา182ถึง193อันนี้คือกลุ่มของเรื่องเงื่อนไขแล้วก็เงื่อนเวลานะดังนั้นนะตัวขอบเขตเราเขียนไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลงรายละเอียดแต่ละมาตราเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่เราจะต้องขยายความนะฮะออกมาแล้วเราก็จะเห็นภาพในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อมาส่วนที่3ส่วนที่3คือเรื่องของระยะเวลาแล้วก็อายุความดังนั้นในส่วนของระยะเวลาประกอบไปด้วยนะมาตรา193ทับ1ถึง193ทับ8อันนี้คือส่วนของระยะเวลาอายุความเนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุความอยู่ในมาตรา193ทับ9ถึง193ทับ35นะเพราะฉะนั้นเฉพาะกลุ่มที่3เห็นไหมตั้งแต่ระยะเวลาจนถึงอายุความมาตราก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะนะฮะต่อมาส่วนที่4คือส่วนของสัญญาดังนั้นรายละเอียดในส่วนของสัญญาเนี่ยนะจะมีตั้งแต่มาตรา354ถึง394แต่ในส่วนของสัญญาในมาตรานะ354ถึง394เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดนะแบ่งออกมาว่าถ้าเป็นเรื่องของคำเสนอคือมาตราอะไรก็354ถึงนะ357อ่ะถ้าเป็นคำสนองก็มีมาตรา358ถึง360เห็นไหมเพราะนั้นรายละเอียดของมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องหากเราไม่แบ่งส่วนออกมาเหมือนกับที่อาจารย์บอกในเบื้องต้นเวลาทำความเข้าใจมันยากนะที่จะจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ไม่อีกนะผลแห่งสัญญาใช่ไหมเออนะก็มีเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ360แล้วก็ต้องเป็นมาตราละอ่ะ361นู่นเลยจนถึง36เดี๋ยว8นะอันนี้ก็คือผลแห่งสัญญาในส่วนของกรณีการเลิกสัญญาใช่ไหมนะดังนั้นมาตราต่อมาส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลแห่งสัญญาแต่เป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีตั้งแต่มาตรา369ที่ผ่านมารู้สึกตรวจข้อสอบออกเรื่องนี้นะข้อที่4อ่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.มนทิชาเป็นผู้ออกข้อสอบใช่ไหมสัญญาต่างตอบแทนเนี่ยสอบที่ผ่านมาเนี่ยแต่ข้อสอบที่ผ่านมาตรวจข้อสอบแล้วหึทำไมนักศึกษาทำข้อสอบไม่ค่อยได้เลย F เป็นส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยเทอมที่ผ่านมาส่งผลสอบไปแล้วนะถึงมาตรา372อันนี้คือผลแห่งสัญญาในส่วนของสัญญาต่างตอบแทนนะต่อมา
สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกก็มีมาตรา374ถึง376มัดจำนานๆจะมาหมายถึงว่าส่วนที่เนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมัดจำนะที่บอกว่านานๆจะมาเพราะอะไรโอ้โหมาตาเยอะสักขนาดนี้ในแต่ละเทอมจะสอนถึงกันไหมล่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงหรอกเนื้อหาทั้งหมดอะแต่ถ้าถึงในส่วนไหนอย่างไรอาจารย์เขาจะออกเนื้อหาส่วนนั้นนะเช่นถ้าเทอมไหนจะถามมัดจำเขาจะสอนถึง378เลยนะหรือถ้าจะสอนเรื่องราวที่เลยไปกว่านั้นอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบต่อช่วงที่2นะนั่นหมายความว่าเซกชันนี้ท่านอาจารย์สิทธิภาคเขาเน้นเนื้อหาสาระไปในส่วนไหนอย่างไรเขาอาจจะโฟกัสไปในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาในเรื่องนั้นเลยก็ได้หลังจากที่ทำความเข้าใจกับคำเสนอคำสนองคือจุดเริ่มต้นของการลงรายละเอียดในส่วนของเนื้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเนี่ยมันจะต้องรู้ก่อนว่าคำเสนอคืออะไรคำสนองคืออะไรเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าการเรียนกฎหมายไม่ต้องรีบด่วนไม่ต้องรีบอยากที่จะรู้นะแต่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปกันในส่วนของการทำความเข้าใจเพราะไม่ว่าจะรู้ช้าหรือว่ารู้เร็วสรุปแล้วคือเราต้องรู้ทั้งหมดแต่ในส่วนของการรู้เร็วคือรู้เฉพาะส่วนที่อาจารย์จะออกข้อสอบเท่านั้นถึงเวลาเราต้องไปลงสนามอื่นถูกต้องไหมเพราะบางคนเนี่ยตั้งใจเดินเข้ามาในส่วนของสายนิติศาสตร์เนี่ยคงไม่ได้ยุติอยู่แค่ปริญญาตรีเท่านั้นแต่พอเราไปลงสนามอื่นเรารู้เฉพาะตอนชั้นปริญญาตรีว่าอาจารย์เขาจะออกเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็ไปสู้รบปรบมือกับคนอื่นเขาไม่ได้นะที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจมากมายเลยเพราะว่าประกาศผลสอบในส่วนของสนามอัยการผู้ช่วยนะปรากฏว่าลูกศิษย์ได้หลายคนมากนะโทรมาแบบนะเขาไม่ได้สอบแค่ครั้งเดียวด้วยนะแต่เขามีความพยายามมีความมุ่งมั่นแล้วโอ้โหเด็กรามคำแหงเนี่ยลูกศิษย์ที่เรียนจบไปในช่วงเวลานี้ทำไมทำผลงานให้กับมหาวิทยาลัยได้เลิศมากเลยช่วงนี้เพอร์เฟกต์มากหนูลองติดตามดูสิไม่ว่าจะที่หนึ่งอะไรก็แล้วแต่มูดคอร์ดได้ดูไหมช่วงสัปดาห์วันละพีนะไปแข่งขันต่อปัญหาภายนอกก็ได้ที่หนึ่งโอ้มันก็ไม่อยากคุยเยอะอะเนาะเราต้องเรียนไปเองนะฮะเพราะว่าถ้าคุยเยอะเดี๋ยวเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะคะเราก็ไม่ค่อยอยากคุยสักเท่าไหร่แต่ก็นิดนึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสนะอาจารย์จะได้ไหมฮะรีสตาร์ตตัวไหนคะอ๋อปิดเปิดใหม่โอ้โหถ้าไม่ได้จริงก็ใครไปช่วยลำบากเลยถ้าปิดเปิดใหม่เพราะไม่ค่อยปิดอ่ะนะเดี๋ยวพอดีวันนี้วันแรกเนาะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ระบบเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเก่ากับระบบที่ iPad เรามันใหม่มันก็เลยเมิร์จกันไม่ค่อยได้เพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูนะว่าจะใช้วิธีไหนยังไงบ้างเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราจะใช้แบบเดิมใช่ไหมคือสอนใช้แผ่นใช้ลายมือแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มันมีความล้ำนำสมัยเหมือนกับเนี่ยดูสิเซ็นนี่ไม่ใช่ไปแปะโป้งมานะคะแต่ว่าเซ็นปากกาเมื่อกี้คือปากกาไม่รู้มันเกิดเออร์เลอร์อะไรของไอตัวปากกามันเลอะไงเพราะว่าเข้าไปเซ็นงานมาปรากฏว่าเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็จะไม่ต้องเปิดเปื้อนด้วยเมจิกไงเพราะเดี๋ยวเราจะมี iPad แล้วก็มีปากกาเขียนนะถึงแม้ว่านะวัยช่วงวัยนะจะไม่ใช่วัยแบบพวกเราที่สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้แต่การใช้เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับวัยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้หรือเปล่าเราใฝ่ที่จะเรียนรู้ไหมนะได้ไหมเปิดนะโอเคเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของตัวเนื้อหาสำหรับส่วนที่เราจะต้อง
ทำความเข้าใจกันนะเมื่อกี้นี้บอกว่ารายละเอียดในส่วนของเนื้อหานะที่ประกอบด้วยส่วนแรกคือเราจะต้องรู้ว่าความหมายของนิติกรรมนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะสำหรับในส่วนของการทำความเข้าใจการเข้าฟังการบรรยายสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในส่วนของการที่เราจะต้องนำเข้ามาในชั้นเรียนนั่นก็คือประมวลกฎหมายแล้วก็สมุดจดเลคเชอร์ของเราหรือบางคนอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ล้ำนำสมัยนะเหมือนกับที่อาจารย์ใช้อยู่เช่นอาจจะมี iPad อาจจะมีสมาร์ทโฟนที่สามารถที่จะนะบันทึกหรือว่าไม่ว่าจะโดยวิธีอะไรก็แต่ที่ทำให้เรากลับไปทบทวนได้หนูดำเนินการได้หมดนะแต่ว่าขอร้องเวลาที่ฟังการบรรยายอยู่ไม่ต้องเดินมานะถ่ายรูปอาจารย์นะคะเพื่อเก็บเป็นเรคคอร์ดนะคะไม่ต้องนะคะเพราะว่า มีบางที่เขาออกจอนะไม่รู้เขาเอามาจากไหนแล้วเขาก็ไปโพสลงเฟซอะไรกันต่ออะไรกันตอนที่บรรยายอยู่ตอนแอคชั่นตอนที่แบบมีท่าทางที่ดูแล้วคือไม่สมกับหน้าตาเนี่ยเขาชอบเอาไปลงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราสอนไปเรามีแอคชั่นประกอบในส่วนของการบรรยายด้วยนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเรียนไม่สนุกไงนะไม่ต้องไปยึดติดกับหน้าตานะคะหน้าตามันเป็นเรื่องปกติยังไงก็เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไม่ได้นะคะคือจะทำให้ขี้เหร่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแต่ลายมือเนี่ยขี้เหร่สุดนะขึ้นวิชวลไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองได้ได้ได้วางนู่นเลยคือวางตรงนี้เอาออกไปเลยอ่ะวางเลยก็คือให้ฉายอย่างนี้เลยอะนะโอ้โหแต่มันสะท้อนนะคะคุณอ๋อเดี๋ยวจัดการให้หมายถึงจัดการไอ้วิชวลเนี่ยนะนะค่ะโอเคอุ๋ยขยายได้ไหมได้อันนี้เดี๋ยวดีลีทก่อนอันนี้ไปสอนวิชาเลือกมากลับมาจากเชียงใหม่นะคะคือดีลีทไปก่อนโอเคได้จ้ะชั่วคราวไปก่อนงั้นเดี๋ยวเขาจะมาอัปเกรดเมื่อไหร่อะคะเนี่ยฮะปีหน้าขอบคุณมากเลยนะคือมาอัปเกรดสเปคของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะปีหน้านะฮะดีมากเลิศๆเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ขึ้นแบบนัวๆเนียนๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้แหละเดี๋ยวเราก็ใช้ได้แหละจะได้ไม่ต้องเปลืองปากกระดงกระดาษเดี๋ยวลองดูก่อนนะเราลองดูได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นส่วนนี้ส่วนที่เราจะไปทำความเข้าใจกันในรายละเอียดนะที่เป็นสาระสำคัญนะในส่วนของตัวเนื้อหาใช่ไหมประกอบไปด้วยอะไรแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาดูนะฮะว่านี่มันขยายได้นี่แบบนี้เนี้ยดีไหมนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าโอ้โหขอเปลี่ยนเก้าอี้นิดหนึ่งเพราะเก้าอี้มันตัวเตี้ยเรายังไม่ได้เปิดฮอสพอตเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะฝึกให้เรียนแบบสืบค้นข้อมูลเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอะไรยังไงที่มันสามารถสืบค้นได้เนี่ยมันก็สะสมขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะในรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญสำหรับส่วนที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวลาจะใช้จริงๆนี่คือมักจะมีปัญหาตลอดนะจ๊ะปิดโน้ต
จำขั้นตอนไม่ได้นะเออใช่ใช่ใช่ถูกเพราะว่าเดี๋ยวเออใช่เออใช่เลยถูกเลยแล้วว่าทำไมมันไม่ติดที่ไหนได้ล่ะนะแบตมันหมด แบตปากกามันหมดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชาร์จแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ก่อนไอ้นั้นมาลายมือดีสุดนะแบบแมนนวล นี่แหละอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวมาตรา149มาตรา149เนี่ยคือรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของความหมายของนิติกรรมต้องไหมความหมายของนิติกรรมดังนั้นในส่วนของความหมายของนิติกรรมคือเวลาที่เราเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจกับมาตราอะไรเนี่ยนะฮะจะแนะนำให้ว่าให้จดกำกับในส่วนของนะฮะเนื้อความนะกำกับเอาไว้กับมาตรานั้นเป็นการให้ไกด์ไลน์เป็นการนำทางให้กับเราในส่วนของความจำนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราเรียนหลายมาตราใช่ไหมถ้าเราไม่จดกำกับอะไรไว้เลยในส่วนของตัวเนื้อความนะของมาตรานั้นพอถึงเวลาปุ๊บเวลานึกมันนึกลำบากนะเพราะนั้นความหมายของนิติกรรมเนี่ยเราเปิดประมวลไปดูซิว่าเนื้อความที่ได้ให้นะความหมายของนิติกรรมเอาไว้ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149เขาได้มีการบัญญัติในเรื่องนี้เอาไว้ว่าอย่างไรเห็นไหมนะ149ในที่นี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเปิดให้ถูกนะเพราะประมวลของบางคนเนี่ยมี2ส่วนรวมเอาไว้อยู่ในเล่มเดียวกันคือประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญานะเพราะนั้นตอนนี้เปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา149นะความหมายของนิติกรรมที่เขาได้บัญญัติเอาไว้ที่บอกว่าอะไรนิติกรรมหมายความว่านะอะไรการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนื้อความดังกล่าวในส่วนของการทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายหากเราเรียนคือลงวิชานี้เป็นครั้งแรกเลยยังไม่เคยผ่านการทำความเข้าใจอะไรมาก่อนเลยและก็คิดว่าการเรียนกฎหมายคือการที่ต้องท่องเนื้อความในมาตราให้ได้ใช่ไหมยังจ้ะเพราะการท่องเนื้อความซึ่งอยู่ในมาตราให้ได้แบบจำให้แม่นนั้นคือกระบาเออกระบาลอะไรกระบวนคือเวลาพูดไปเนี่ยไม่ใช่มุกนะคะแต่คือเนื่องจากว่าความคิดก็ไปด้วยเขียนก็ต้องเขียนลำดับขั้นตอนก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปเพราะฉะนั้นคำพูดมันอาจจะเลิฟหรือว่าผิดเพี้ยนได้นะเพราะฉะนั้นตามกระบวนการในส่วนนี้คือต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปจำเพราะหากเรายังไม่เข้าใจเราไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยแล้วเราคิดว่าเราจำเก่งเราท่องมาตราได้ส่วนนั้นอาจจะเกิดประโยชน์กับเราแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ภาพรวมทั้งหมดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อหาต่างๆที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้นั้นมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญคือการที่ต้องดูในส่วนของคำอธิบายขยายความออกมาแล้วจากหลังจากที่เรารู้ทั้งหมดครบถ้วนแล้วเราค่อยไปท่องจำเนื้อความหน้าตานั้นๆเพื่อให้มันอยู่ในเมมโมรีของเราเนี่ยแต่การจำเนี่ยมันไม่ได้จำน้อยๆเพราะเราลงทะเบียนเรียนเทอมนึงอ่ะไม่ได้ลงเรียนแค่1วิชา2วิชา3วิชา4 5อะไรนี้เราลงมากกว่า5วิชาเป็นต้นไปถูกต้องหรือเปล่าแล้วเราจะจัดลำดับเมมโมรีของเราหรือจัดลำดับในส่วนของความจำของเราเนี่ยได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่เราจะรู้ตัวเราเองอยู่แล้วไม่มีใครมาชี้ว่าเฮ้ยทำไมไม่กักเก็บสมองส่วนนี้เอาไว้จำเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวมันรายละเอียดมันจะค่อยๆเติมเข้ามาเองไม่มีใครบอกเราได้นะนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าทุกคนที่เลือกเดินมาในส่วนของเส้นทางของสายนิติศาสตร์นะฮะมันจะมีลักษณะพิเศษ
พิเศษอย่างไรไม่สามารถที่จะบอกกันได้เพราะแต่ละคนเรามีความพิเศษในตัวของเราเองอยู่ไม่เช่นนั้นเราคงเรียนกฎหมายไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้ล่ะเพราะศาสตร์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันมีเรื่องราวในการทำความเข้าใจที่แตกต่างจากในส่วนของนะสาขาวิชาอื่นๆเนื่องจากว่าเราทำความเข้าใจกับรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องราวของข้อได้จริงเรื่องราวของความมีเหตุมีผลเรื่องราวของการเก็บรายละเอียดเรื่องราวของการที่เราจะต้องมีความรอบคอบถูกต้องเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถบอกกันได้ว่าคนนี้มีมากน้อยเพียงใดในลักษณะพิเศษที่เรามีอยู่แต่ในเมื่อเราเลือกเดินเข้ามาในส่วนของการที่จะเรียนกฎหมายกฎหมายในปัจจุบันนี้มีประโยชน์กับเรามากตั้งแต่เกิดจนตายนะคุณดูสิเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราในแต่ละวันมีเรื่องไหนบ้างที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเคยถามแบบนี้นะสำหรับนักศึกษาที่เข้าฟังชั้นเรียนแต่เป็นแบบภาคพิเศษที่คลาสแบบจำกัดเฉพาะที่มีคน 40-50 คนเขาบอกว่ามีครับอาจารย์เรื่องไหนล่ะคะคุณไหนบอกมาสิเรื่องราวที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงข่าวใช่ไหมครับใช่จ้ะข่าวกีฬาอาจารย์เขาบอกว่าข่าวกีฬาไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบอกว่าแน่ใจเหรอคุณข่าวกีฬาไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุณดูข่าวกีฬาว่าท่านนักฟุตบอลโดปยาเข้าไปเตะดินี่เกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวทั้งไอ้ตัวบทกฎหมายในส่วนของตัวนักฟุตบอลอาชีพใช่ไหมแล้วก็กฎกติกามารยาทอะไรต่างๆที่จะต้องเข้าแข่งขันล้วนแล้วแต่เข้าไปเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวแต่ถ้าแข่งขันกันธรรมดาไม่มีอะไรพลิกแพงไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้นมันก็เป็นปกติอันนี้คือเรื่องราวต่างๆนะที่เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมันอยู่ลำบากมากขึ้นเพราะหากเราไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายเลยโอกาสในการที่จะถูกนะคู่กรณีไม่รู้ว่าจะกรณีแบบไหนก็ตามเอารัดเอาเปรียบคุณลองคิดดูว่ามันจะมีมากไหมมากยิ่งตัวเราเองเป็นคนที่มีความอบอ้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่โอ้โหความดีนี่คือ 100% น่ะเพียวมากนะฮะยิ่งเป็นไงโอ้โหฮะยิ่งโดนรังแกนี่เคยถูกโดนรังแกไหมคะเนี่ยมีบ้างนะคะดูคุณตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะไม่น่าจะถูกโดนรังแกหรือทางด้านอื่นอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะเพราะนั้นเนี่ยหนูๆเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าเอ๊ะพี่เขาเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนของการที่มีการมีงานทำแล้วถูกต้องไหมคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่านะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นตลาดวิชาดังนั้นเราเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนที่อยากจะไฝ่คว้าหาความรู้ในส่วนนี้ได้พี่ก็มีงานทำแล้วก็จริงแต่การทำธุรกิจยิ่งนับวันนะบอกเลยว่าการกระทำของคนมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าเดิมเยอะมากถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาก็รู้ไงช่องทางในการหลบหลีกเมื่อรู้มากขึ้นเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีแต่ความซื่อสัตย์ใช่ไหมสุจริตนะไม่เคยคิดจะไปเอาเปรียบอะไรต่อใครเลยอันนี้แหละคือคนที่จะนะถูกกระทำมากที่สุดดังนั้นการลดในส่วนของอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคุณเห็นไหมข้อพิพาทเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมและสัญญาเนี่ยมีเยอะไหมเยอะนะเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับข้อขัดแย้งในส่วนของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติกรรมและสัญญาแทบจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยแม้จะมีข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรก็โกงกันเห็นๆใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเช่นคุณให้คนสนิทกู้ยืมเงินไปคนสนิทบอกว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าเธอไม่ไว้ใจฉันนะให้ฉันลงรายละเอียดไว้เลยเดี๋ยวฉันลงรายมือชื่อเลยยังไงฉันก็รับผิดชอบหนี้ให้เธออยู่แล้วไอเราด้วยความคิดว่าอะไรเอ้า
โอเคเชื่อใจนะมี2แบบไม่เป็นไรก็ได้เพื่อนเดี๋ยวให้ยืม 200,000 ที่เธออยากยืมไม่ต้องทำสัญญาไว้ก็ได้ฉันเชื่อใจเธอเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเพื่อนโมโหโกธาแล้วไงว่าไม่ไว้ใจฉันเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะลงไอ้นี่ก็บอกว่าอะไรงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยืมไปสรุปแล้วยืมไปเนี่ยได้คืนมั้ยอันนี้ไม่ได้คืน 100% นะว่างั้นเถอะแต่อีกส่วนนึงคือให้ยืมแต่พอเพื่อนบอกมาว่าเอองั้นเพื่อความสบายใจของฉันเดี๋ยวเธอก็ทำสัญญาไว้กับฉันหน่อยแล้วกันนะงานนี้พอถึงเวลาบิดผิวใช่ไหมไอ้ฝ่ายเพื่อนเราล่ะเพื่อนสนิทด้วยนะบิดผิวเราไม่ชำระหนี้เราก็มีละมีอะไรมีสัญญาแต่คุณคะกว่าจะได้เงินก็คืนเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะยังไงมันก็ต้องดำเนินการในส่วนของการฟ้องร้องไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่การที่จะได้เงินคืนมาบอกเลยว่ายากมีคำต่อท้ายให้เราอีกก็บอกว่าอะไรยากมากถูกต้องและบางครั้งบางเรื่องและปัจจุบันก็เยอะด้วยคือไม่มีไม่หนีและไม่จ่ายสู้กันถึงฎีกาแล้วก็ไม่ชำระหนี้มีเยอะเลยจ้ะเพราะฉะนั้นคนที่ใจดีคะคุณต้องมีเกราะมีภูมิคุ้มกันตัวเองนะในส่วนของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาพของนิติกรรมเพราะฉะนั้นความหมายของนิติกรรมตามรายละเอียดที่เราได้อ่านผ่านไปการจะทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติไว้อยู่ในมาตรานั้นจะต้องแยกแต่ละส่วนออกมาเป็นข้อจะได้เห็นภาพความชัดเจนในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นความหมายของนิติกรรมตามมาตรา149ประกอบด้วยนะจากเนื้อความที่พูดถึงไปนะ1คือนิติกรรมนั้นเกิดขึ้นกับในส่วนของนะการกระทำของบุคคลโดยการแสดงเจตนาประการที่2นิติกรรมนั้นเป็นการกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายประการที่3นิติกรรมนั้นเป็นการกระทำของบุคคลโดยความสมัครใจนะประการที่4นิติกรรมนั้นเป็นการกระทำของบุคคลนะโดยนะมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ประการสุดท้ายนิติกรรมนั้นมีความเคลื่อนไหวในสิทธิ์มีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในสิทธิ์หรือว่าเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์ใช้ได้เหมือนกันนะเกิดขึ้นนะได้แก่นะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนแล้วก็ละงับสิทธิ์อันนี้คือความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ในส่วนของภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสำหรับความหมายของนิติกรรมแต่เห็นไหมว่าถึงแม้เราจะแตกรายละเอียดออกมาจากเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา149ก็ตามภาพต่างๆเรายังไม่ปรากฏชัดเจนเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรล่ะที่เป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเมื่อกี้นี้จำได้ไหมว่าขอบเขตที่อาจารย์ให้ตั้งแต่ลำดับแรกประกอบไปด้วยส่วนที่1เราทำความเข้าใจกับความหมายของนิติกรรมแต่ความหมายของนิติกรรมมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องการแสดงเจตนาดังนั้นการแสดงเจตนาก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับมาตราอะไรที่เราจะต้องไปลงรายละเอียด168 169 170แล้วก็มาตราที่เป็นข้อยกเว้นของ169ก็คือมาตรา360เห็นไหมเนี่ย4มาตรานี้อยู่ในกลุ่มของการแสดงเจตนานิติกรรมนั้นเป็นการกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยชอบด้วยกฎหมายก็มีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกลุ่มของนิติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดขึ้นในส่วนของการที่มีการแสดงเจตนาแล้วนิติกรรมนั้นไม่ได้ไปอยู่ในส่วนของเหตุแห่งโมฆกรรมเช่นการทำนิติกรรมในส่วนของเหตุแห่งโมฆกรรมมาตราแรกที่เราให้ขอบเขตเอาไว้เห็นไหมเนี่ยมาตราเนี้ย150 150คือการทำนิติกรรมหากในส่วนของการทำนิติกรรมนั้นเนื้อความในมาตรา150บอกว่าอะไรการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะนั่นหมายความว่านิติกรรมนั้นนี่ไงต้องเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์ในส่วนของมาตราต่างๆเดี๋ยวเราก็จะไปทำความเข้าใจการตามรายละเอียดที่ให้ขอบเขตเอาไว้มันไปตามสเต็ปแบบนี้อาจารย์ถึงบอกไอ้ครับว่าการเรียนกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลยและเห็นไหมเราอาจจะชอบดูหนังที่เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหนังที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานชั้นไม่ว่าจะเป็นตุลาการใช่ไหมดูหนังที่เป็นเรื่องของทนายความที่มีความเด่นดังในเรื่องของการว่าความว่าคดีคุณเห็นไหมว่าเขาเก็บรายละเอียดมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเก็บรายละเอียดต้องมีความละเอียดต้องมีความรอบคอบให้ครบถ้วนมันถึงจะนะอยู่ในส่วนของการที่เราสามารถจะทำความเข้าใจเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเราไม่ต้องรีบด่วนเลยเพราะหากเราค่อยเป็นค่อยไปแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดมันไม่ไปไหนเลยเพราะเส้นทางสายนี้ความสำเร็จได้มาจากตัวเราเองแบบ 100% บางคนบอกให้เครดิตเพื่อนสัก 20% ได้ไหมเพราะเพื่อนเป็นคนให้ลอก ให้ลอกเลยนะผ่านมาได้ยังไงนะแล้วลอกข้อสอบเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เขาจับทุจริตได้นะเพราะนั้นประการต่อมาคือนิติกรรมนั้นเป็นการกระทำของบุคคลโดยความสมัครใจสมัครใจในการทำนิติกรรมไม่ใช่ว่านิติกรรมนั้นเกิดขึ้นจากกลช่อฉนกลช่อฉนก็อยู่ในกลุ่มอะไรเหตุแห่งโมฆิยกรรมเห็นไหมนิติกรรมเกิดขึ้นจากการข่มขู่เนี่ยข่มขู่แล้วทำให้มีการแสดงเจตนาทำนิติกรรมไปแสดงว่าไอ้ผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมสมัครใจไหมไม่สมัครใจเนี่ยนิติกรรมมันก็มีผลเป็นโมฆิยะอันนี้คือส่วนของเนื้อหาที่เราจะไปลงรายละเอียดตอนหลังต่อมาการแสดงเจตนาดังกล่าวบุคคลที่เป็นผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมก็มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างนะคู่กรณีหรือว่าคู่นิติกรรมหรือว่าคู่สัญญาด้วยกันไม่ใช่ว่าทำนิติกรรมแล้วมีสิ่งอะไรแอบแฝงที่ว่าในความเป็นจริงก็คือฉันไม่ต้องการทำนิติกรรมหรอกแต่มีสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบทำอันนี้อยู่ดังนั้นมันจะเป็นนิติกรรมได้ไหมไม่เป็นนะเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันต่อมาประการสุดท้ายนิติกรรมนะจะทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนในลำดับแรกก่อนเลยคือการที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกับเรื่องของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ว่าไม่ว่าจะเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์เนี่ยมันคือในส่วนไหนอย่างไรเพราะหากเราทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ข้อที่5นี้ได้ความชัดเจนของนิติกรรมจะเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปลำดับในส่วนของตัวรายละเอียดของมาตราต่างๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันมันเป็นเช่นนี้นี่คือเรื่องราวของการเรียนกฎหมายที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีขั้นมีตอนมีรายละเอียดนะฮะเพราะเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยความรวดเร็วของตัวเองความเขาเรียกอะไรกระฉับกระเฉงทะมัดทะแมงไม่ว่าจะทำงานหรืออะไรแล้วแต่เรามีความรวดเร็วเรามีความคล่องแคล่วว่องไวอันนั้นใช้กับการทำงานค่ะแต่ถ้าจะเรียนกฎหมายตัวอาจารย์เองตอนสมัยเรียนก็เช่นเดียวกันคือตัวเองเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะคล่องแคล่วว่องไวทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอถึงเวลามานั่งเรียนกฎหมายคือเป็นคนที่สมาธิสั้นรู้จักคำว่าสมาธิสั้นไหมเพราะเราทำความเข้าใจอะไรต่ออะไรเวลาเราจะเรียนอะไรเราทำความเข้าใจมาก่อนใช่ไหมแต่ถ้ามาฟังการบรรยายส่วนนี้ฉันก็รู้แล้วส่วนนั้นฉันก็รู้แล้วส่วนนี้ฉันก็รู้แล้วแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวคือ
บายบายสวัสดีนะโน้มมาหยิบให้หน่อยนะโอเคนะพัดลมมันแรงนิดนึงนะขอบคุณมากค่ะนะเพราะฉะนั้นนะเช่นเดียวกันนะตอนนั้นคือความคิดของเราคิดว่าแบบนั้นคิดว่าฉันไปนั่งอ่านเองที่บ้านก็ได้ด้วยความที่เราเป็นคนสมาธิสั้นไงแต่เชื่อไหม ผลสอบออกมาคุณคะไปดูประกาศผลสอบคือน้ำตานองหน้าหมดเลยเพราะด้วยความที่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าสมองเราอ่ะเลิศเราอ่านหนังสือนะยังไงฉันจำแม่นฉันท่องเก่งฉันต้องทำข้อสอบได้แต่มันไม่ใช่ค่ะคุณเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูเลยว่าการอธิบายขยายความส่วนนี้ส่วนนั้นมันมีเรื่องราวอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนี่คือประสบการณ์ชีวิตที่เคยมีความผิดพั้งพลาดพั้งมาก่อนนะบอกเลยว่าจะมาค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเธออย่าไปคิดว่าเธอเก่งสมองเธอเจ๋งเธอแน่แต่เธอมาใช้กับการเรียนนิติศาสตร์ไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองในช่วงเวลานั้นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเข้าชั้นเรียนเราต้องทำความเข้าใจมันก็จะได้ดับเบิ้ลไงคือคุณอ่านคุณจำได้ใช่ไหมแต่คุณมานั่งฟังการบรรยายรายละเอียดในส่วนของการทำความเข้าใจของคุณมันเซฟเวลาลงไปอันนี้คือเรื่องราวนะฮะที่มีอะไรก็นะจะแชร์ประสบการณ์ให้ในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนนั่นแหละนะในส่วนของความบอกเลยว่าความผิดหวังอ่ะมันคือแรงผลักดันให้ตัวเราเองบางคนเรียนนะได้แต่ A พอได้ F ตัวเดียวเท่านั้นเองเลิกเรียนยังมีเลยคุณคะนี่ไงคือการที่ไม่รู้ถึงความนะผิดพลาดหรือว่าผิดหวังไงใช่ไหมการเรียนนิติศาสตร์ได้ F คุณต้องดีใจไว้ก่อนนะในเบื้องต้น ถูกมันเป็นธรรมชาติของการเรียนกฎหมายนะเพราะฉะนั้นมาดูความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสิทธิ์โอนสิทธิ์สงวนสิทธิ์หรือว่าระงับสิทธิ์นะว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะทำให้เรามองเห็นภาพว่าอันนี้แหละคือนิติกรรมนะความเคลื่อนไหวในสิทธิ์วันนี้วันแรกเนี่ยจะมีการอธิบายขยายความรายละเอียดต่างๆก่อนนะแต่ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าลงรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ฎีกาแล้วนะคะวันนี้เกินก่อนเกินภาพต่างๆปูพื้นฐานอะไรต่ออะไรแต่นะฮะด้วยความที่เราเป็นเด็กรามคำแหงเราต้องมีภูมิตั้งแต่ตอนต้นไม่รู้แหละวันนี้เกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วพอสัปดาห์หน้าปุ๊บบรรเลงเลยในส่วนของข้อได้จริงพร้อมกับตัวอย่างที่เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในส่วนของฎีกาเพราะอาจารย์เป็นคนที่ไม่ชอบอลัมพบทรู้จักอลัมพบทไหมพูดเท้าความไปตั้งแต่อดีตการว่าก่อนที่จะเกิดในส่วนของผู้พูดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะนักศึกษารู้ไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไปเช่นนั้นนะคะส่วนใหญ่จะโฟกัสรายละเอียดเนื้อหาให้มันได้สาระสำคัญไปเลยนะคะความเคลื่อนไหวในสิทธิ์เพราะส่วนต่างๆเหล่านั้นหนูไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทำความเข้าใจได้อีกอย่างนึงคือเรามีวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายให้เราเลือกลงทะเบียนเรียนด้วยนะแต่รู้สึกว่ารหัส63น่าจะเป็นวิชาบังคับแล้วนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรหัสของหนูยังเป็นวิชาเลือกอยู่ใช่ไหมนะแต่ว่ารหัส63เป็นวิชาบังคับแล้วนะคะเพราะว่าความสำคัญของประวัติศาสตร์กฎหมายมันมีอยู่ไงนะอะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกันในเรื่องของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์นะ5ประการก็คือ1ก่อสิทธิ์คืออะไรนะ2เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างเปลี่ยนแปลงสิทธิ์3อะไรนะโอนสิทธิ์4สงวนสิทธิ์5ระงับสิทธิ์บทบัญญัติของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราจะทำความเข้าใจกันเนี่ยบัญญัติในเรื่องของสิทธิ์เอาไว้ทั้งหมดแต่ถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติในส่วนของมาตราใดในเรื่องของนิติกรรมและสัญญาบัญญัติในเรื่องของหน้าที่ควบคู่กันมาด้วยก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามยกตัวอย่างเจ้าหนี้คือบุคคลที่มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ใช่ไหมใช่ดังนั้นในทางกลับกันลูกหนี้มีอะไรอย่าบอกว่ามีสิทธิ์ในการที่ไม่ชำระหนี้นะคะมีอะไรมีหน้าที่ในการที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้นี่แหละค่ะสิทธิ์และหน้าที่มันมาคู่กันแบบนี้ในภาพของนิติกรรมนะฮะแต่นิติกรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะที่อยู่ในส่วนของนะต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์และก็มีหน้าที่เช่นนั้นนะเสมอไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในส่วนของนิติกรรมมีทั้งนิติกรรมฝ่ายเดียวแล้วก็นิติกรรม2ฝ่ายก่อนจะไปในส่วนนั้นมาอธิบายภาพต่างๆเหล่านี้ก่อนจะไปอธิบายภาพต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการนำเข้าสู่บทเรียนในส่วนของตัวอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่โดยทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวอาจารย์ทบทวนในส่วนของความจำก่อนเราชื่ออะไรนะฮะให้จำชื่อจริงยาวสักขนาดนี้เอาชื่อเล่นท็อปครับช่วงนี้มีหนังอะไรที่กำลังเข้าฉายอยู่ในโรงหนังไหมฮะมู่หลานนี่เป็นหนังเหรอเป็นหนังเป็นหนังการ์ตูนเหรอภาพยนตร์เลยของประเทศอะไรอะใช่ไหมที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องถามนะว่าอาจารย์ไม่รู้เหรอไม่รู้เลยแม้กระทั่งดาราอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไงคุณคะเวลาของอาจารย์มันหมดไปกับการทำงานนะทำงานแบบ7วันนะแต่บางคนบอกว่าจริงเหรอแสดงว่ายังสาวอยู่จ้ะใช่ไม่ปฏิเสธเลยเรื่องนี้ อย่าหัวเราะอาจารย์ในขนาดนั้นดิด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะเพราะว่านอกจากงานสอนประจำแล้วนะเราก็ได้รับตำแหน่งนะยังกับตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์เลยนะฮะไม่ใช่นะต้องอยู่สายบริหารด้วยนะก็ไปรองอธิการบดีซึ่งเราจะต้องลงขึ้นลงอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเพราะนั้นงานบริหารคือใช้สมองใช้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างในการบริหารจัดการเยอะนะฮะแต่เห็นไหมไม่มีรู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะเราต้องรู้จักดูแลตัวเองและสมองยิ่งใช้มันยิ่งนะคมนะอ่ะเพราะนั้นมามู่หลานแล้วกันหนังนะนะที่กำลังฉายอยู่ในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปเซิร์ชดูนะว่าหนังที่ฉายอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องอะไรมู่หลานอ่ะเดี๋ยวท็อปจะชวนเพื่อนคนไหนไปดูมู่หลานข้างๆนี้นะชื่ออะไรคะคุณฮะ Executive เนี่ยนะนะเออคุณ X เนี่ยนะคะคุณ X ท็อปเอาเป็นตัวละครยืมก่อนนะยืมตัวละครนี้ก่อนได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวที่เราจะยกตัวอย่างเนี่ยยังไม่มีเหตุของการที่จะมีอันเป็นไปนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าจะต้องมีเหตุเรื่องของการมีอันเป็นไปเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตัวอย่างตัวละครนะท็อปเนี่ยบอกกับ X บอกว่า X วันนี้นายว่างเปล่าฉันซื้อตั๋วมา2ใบเออไปดูมู่หลานกันนะส่วน X ก็บอกว่าอะไรจริงเหรอนายชวนฉันจริงเหรองั้นตกลงนะฉันไปถามว่าข้อที่จริงเนี้ยที่ยกตัวอย่างนี่เป็นเรื่องที่มองดูแล้วง่ายเนาะใช่ไหมก็คืออีกฝ่ายหนึ่งชวนอีกคนหนึ่งนะไปดูหนังอาจารย์ถามว่าเนี่ยเป็นนิติกรรมไหมฝั่งโน้นไม่เห็นเพราะว่าไอ้ตัวปฏิทินมันบังใช่ไหมคะแล้วดูสิ
ที่ว่างณตรงนี้ข้างด้านหน้าอาจารย์ว่างเยอะแยะมากมายบอกก่อนเลยว่าการเรียนในส่วนของกฎหมายถ้าเรียนคลาสอาจารย์หนูต้องไม่ต้องกลัวอาจารย์เลยอาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษามากมายดีไม่ดีเนี่ยเดินมาบอกว่าอาจารย์เลี้ยงข้าวหน่อยสิไปเลยไปเดี๋ยวลงไปเอาไปทานข้าวกันนะแบบนั้นเลยนะเพราะนั้นสัปดาห์หน้านะจ๊ะไม่ใช่บอกว่างั้นหนูขอไปสัก20คนได้ไม่เป็นหาเนี่ยโรงอาหารข้างๆนี่ได้เลย สัก20คนนะเนี่ยสัปดาห์หน้านะหนูมาอยู่ในระยะสายตาเพราะว่าเราเจอกันกลางถนนจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เรียนคลาสเรานี่เองนะเพราะฉะนั้นเป็นนิติกรรมไหมเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอ่ะไม่เห็นมีใครตอบว่าไม่เป็นเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงตอบว่าเป็นครับเป็น เห็นว่านะยังไม่เห็นว่ามีใครสายหน้าเลยว่าไม่เป็นค่ะไม่เป็นครับเป็นไหมไม่เป็นเพราะที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นมุ่งในการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลคือไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นก่อสิทธิ์โอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สงวนสิทธิ์หรือว่าระงับสิทธิ์ถูกต้องเปล่าอ่ะนี่คือคำตอบของเพื่อนเห็นด้วยไหมการเรียนกฎหมายการจะทำความเข้าใจและภาพต่างๆจะเห็นได้โดยชัดเจนเราจะไม่อยู่ในสถานะที่เป็นผู้ฟังอย่างเดียวคนที่เรียนกฎหมายเราจะเห็นได้เลยว่าหากเราฟังอย่างเดียวเราไม่เป็นตัวของตัวเราเองเลยนะเพราะอะไรเพราะเราจะฟังแต่คนอื่นเราไม่มีความคิดเป็นของตัวเราเองซึ่งความจริงแล้วนักกฎหมายเป็นเช่นนั้นไหมความคิดแต่ละคนนี่คืออยากจะบอกว่าอย่าดูหน้าตาอาจารย์นะตอนที่พูดตอนที่อธิบายมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงมากแต่ในความเป็นตัวตนของตัวเองสูงคุณต้องยอมยอมอะไรยอมในส่วนของความเห็นของคนที่เขาเห็นแบบถูกต้องใช่หรือไม่ใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเช่นนั้นไหมไม่หรอกใช่ปะล่ะนะตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็มีเยอะแยะมากมายเพราะนั้นวิชาของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับการมงการเมืองเราเป็นนิติกรรมและสัญญาเราจะไม่ไปแตะกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นมาค่ะความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ต่างๆมีไหมก่อสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสิทธิ์อ่อนสิทธิ์สงวนสิทธิ์ระงับสิทธิ์จากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีเลยเป็นเพียงแค่คำเชื้อเชิญมาว่าอะไรเนี่ยฉันมีตั๋ว2ใบเธอจะไปดูกับฉันไหมถ้าไปคุณก็จูงมือกันไปคุณต้องจูงมือกันไปไหมไม่ต้องนะฮะเพราะถ้าจูงไปนะซีกนู้นไม่เห็นใช่ไหมว่าท็อปเนี่ยคือใครนี่ค่ะคุณชายท็อปกับคุณชายเอ็กใช่ไหมคะแล้วคุณจะจูงมือกันไปได้อย่างไรไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแอบถ่ายภาพคุณนะหากคุณต้องจูงมือกันไปเช่นนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ต้องออกสื่อนะคะหากว่าคุณเป็นนะไม่เป็นนะดีมากนะอันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่ตามเรียนตลอดเลยแล้วเขาก็นั่งหน้าตลอดเลยเทอมนี้คุณเอาให้ผ่านนะท็อปนะเพราะว่าเจอนะกับอาจารย์เทอมนี้ช่วงแรกเนี่ยข้อที่1เนี่ยรับรองว่าใครที่เข้าฟังการบรรยายเราจะรู้ขอบเขตกรอบของเนื้อหาที่อาจารย์จะใช้ในการออกข้อสอบแน่นอนเลยเป็นหลักประกันแต่หลักที่ไม่ประกันนะคือถ้าใครไม่เข้าฟังการบรรยายรู้แค่มาตราโจทย์ยากโจทย์ยากนะโจทย์มีความซับซ้อนแต่คนที่เข้าฟังการบรรยายคุณจะรู้เพราะเนื้อหาเราจะชี้พิกัดไว้ให้โอเคไหมตามนั้นนะฮะดังนั้นกรณีของตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่ามีการก่อสิทธิ์หรอไม่ก่อสิทธิ์ถูกต้องเปล่าสิทธิ์ของใครล่ะเราจะไปบอกว่าสิทธิ์ของ X ที่ว่าถ้าตอบตกลงไปแล้วท็อปห้ามไปเปลี่ยนใจเอาตั๋วไปให้คนอื่นใช่สิทธิ์ของ X มั้ยไม่ใช่เพราะตั๋วนั้นก็เป็นตั๋วของใครก็ตั๋วของท็อปเค้าไงเ
ขาก็มีสิทธิ์ในการที่เขาจะไปเลือกใครต่อใครที่เขาจะชวนไปดูหนังด้วยอันนี้เป็นคำเชื้อเชิญเป็นคำนะปกติธรรมดาไม่ได้ก่อให้เกิดในส่วนของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์แต่ประการใดดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราก็มีทั้งเรื่องที่มันเป็นนิติกรรมและเรื่องที่ไม่เป็นนิติกรรมอ่ะต่อมาเราหิวข้าวไหมบางคนก็พยักหน้าแสดงว่ายังไม่ได้ทานข้าวกลางวันใช่หิวใช่ไหมล่ะอาจารย์ก็หิวเราชวนกันไปทานข้าวกันเลยดีกว่าไหมนะงั้นไปพอเราไปสมมุติแบบจำลองอะนะหมายถึงจำลองเหตุการณ์อันนี้ข้างๆเรานี่จะไปบอกว่าห้องอาหารโรงอาหารชื่ออะไรนะอาคารนพมาศใช่ไหมเนี่ยใกล้ๆเราตึกเรานี่ใกล้อันนี้ไหมเออใกล้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 ตรงด้านตรงนี้เองอาคารตรงโรงอาหารอาคารนพมาศเนี่ยเราก็ไปให้ท็อปแล้วกันจะสั่งอะไรข้าวกลางวันนี้เดินไปที่ร้านแม่ค้าเนี่ยที่มีป้ายบอกเป็นอาหารตามสั่งนะกะเพราอะไรผัดกะเพรานี่คุณจะกินแต่กะเพราเนี่ยนะฮะกะเพราหมูสับได้สั่งผัดกะเพราหมูสับถามว่ากรณีที่ยกตัวอย่างเนี่ยแม่ค้าตั้งร้านขายอาหารท็อปซึ่งเป็นนักศึกษาเรียนนิติศาสตร์เดินเข้าไปสั่งผัดกะเพราหมูสับแบบนี้เป็นนิติกรรมไหมเป็นเปล่าเป็นเพราะอะไรก็นี่ไงการเรียนกฎหมายเวลาที่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในส่วนของการตอบของเราเราทำความเข้าใจกับเรื่องของอะไรอยู่เราย้อนกลับไปดูว่าเรื่องนั้นมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเห็นไหมความเคลื่อนไหวในสิทธิ์มันมีอยู่5ประการแต่เรื่องราวที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยมันอยู่ในส่วนของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ประการไหนประการแรกจ้ะก่อสิทธิ์ในที่นี้ก่อสิทธิ์ของใครใครก่อสิทธิ์ของใครแม่ค้าขายอาหารเราไปสั่งนี่คืออาหารตามสั่งถูกต้องไหมใครคือผู้เสนอคำเสนออยู่ตรงไหนนอกจากว่าข้อได้จริงเมื่อสักครู่นี้เป็นนิติกรรมข้อได้จริงเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นสัญญาด้วยเพราะข้อได้จริงที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือนิติกรรมสองฝ่ายนิติกรรมสองฝ่ายทำให้เกิดเป็นสัญญาแต่เราจะมาโฟกัสว่าเนี่ยมันมีการก่อสิทธิ์ยังไงเกิดขึ้นก่อสิทธิ์ยังไงใครคือผู้เสนอผู้เสนอคือใครแม่ค้าจ้ะแม่ค้าที่เขาเสนอขายอาหารว่าเนี่ยอาหารตามสั่งถ้าคุณสั่งอันนี้นี่มันราคาเท่านี้เท่านั้นเห็นไหมเขาเสนอมาเรานั่นล่ะค่ะคนที่ไปสั่งอ่ะคือผู้สนองรับเมื่อมีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันงานเนี้ยเป็นนิติกรรมสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายผู้เสนออีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายผู้สนองรับเกิดเป็นสัญญาเมื่อเกิดเป็นสัญญาก็ต้องมีการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาต้องทำยังไงแม่ค้าก็ทำอาหารตามที่เราสั่งส่วนเราซึ่งเป็นผู้สั่งอาหารก็ต้องชำระราคาอันนี้แหละค่ะคือภาพของการก่อการก่อสิทธิ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีความเคลื่อนไหวแบบนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยร้านสะดวกซื้อโดยทั่วไปเซเว่นมีทุกซอกทุกมุมคุณเดินเข้าไปเราต้องไปบอกพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่คอยคิดเงินไหมว่าน้องคะวันนี้พี่จะมาซื้ออะไรสักสิ่งอย่างนึงน้ำเปล่ายังต้องไปตะโกนที่หน้าแคชเชียร์เนี่ยทำแบบนั้นหรือเปล่าเปล่าเราเข้าไปเราก็ไปหยิบสินค้าชิ้นที่เราต้องการนั้นเดินมาแต่คุณเดินออกมาจากเซเว่นโดยที่ไม่ชำระเงินได้ไหมไม่ได้เพราะ
งานนี้ถูกแจ้งข้อหาได้นะจ๊ะอะไรล่ะลักทรัพย์เขาอาจจะไม่รู้ถึงเจตนาอยู่ในใจเราแต่การกระทำที่เกิดขึ้นพฤติการที่เกิดขึ้นการที่คุณไปหยิบขวดน้ำมาแล้วเดินออกไปโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรบางคนเนี่ยเป็นเช่นนั้นนะด้วยความที่เมอลอยคิดว่าคงเดินเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็หยิบแล้วก็เดินออกมาแต่งานนี้พอรู้พอเขามาทักบอกว่าตะโกนเรียกบอกพี่คะพี่คะไม่ได้เรียกให้มาวัดไข้ก่อนนะคะนะแต่เรียกมาว่าไงพี่ยังไม่จ่ายเงินเลยค่ะพอบอกแค่นั้นปุ๊บเราก็บอกว่าไงโอ้ยพี่ตกใจพี่ขอโทษทีนะพี่ลืมแล้วคุณก็เดินมาชำระเงินอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเดินบอกไปพี่คะพี่คะพี่ยังไม่ชำระเงินเลยค่ะแล้วคนนั้นก็หันมาบอกว่าอะไรชำระเงินอะไรนี่นะคะขวดน้ำที่พี่ถืออยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าอะไรอะไรนี่มันขวดน้ำของฉันตั้งหากงานนี้เจตนาไม่ชอบแล้วถูกต้องไหมถามว่าคนแบบนี้มีไหมมีทำไมโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่คือเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่มันเป็นการกระทำที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับในภาพของนิติกรรมแต่มันอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงขึ้นมาก็ได้คือเขาฟ้องได้นะในส่วนของตัวเจตนาที่เกิดขึ้นในมุมของการกระทำถ้าเขามาทักท้วงแล้วคุณเดินออกไปจ่ายกลับไปจ่ายที่เดิมอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเขาทักท้วงแล้วยังมาโมเมว่าเฮ้ยมันขวดน้ำของฉันนี่เธอจะมาโมเมเดี๋ยวฉันฟ้องเธอเลยนะนี่งานนี้เป็นไงมีฤทธิ์มีเดชแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จุดเริ่มต้นในเบื้องต้นอาจจะอยู่ในส่วนของการที่ว่านะมันเกิดขึ้นในมุมของนิติกรรมแต่ว่ามันอาจจะกลายไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็คือเรื่องราวของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะแต่สิ่งที่เราจะไปทำความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดที่ทำให้เห็นว่าเมื่อมีการก่อสิทธิ์การก่อสิทธิ์ดังกล่าวนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้สามารถที่จะโอนสิทธิ์หรือสงวนสิทธิ์แล้วก็ระงับสิทธิ์ได้จะยกตัวอย่างเรื่องนี้คือตัวอย่างที่มันจะครบถ้วนแล้วมันเห็นความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ทั้ง5ประการไปตามลำดับตามขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะมีน้อยอยู่แต่โดยส่วนใหญ่อาจารย์จะยกตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับพวกเรานั่นแหละในส่วนของนะการกู้หนี้ยืมสินก็คือการกู้เงินดังนั้นกรณีของการกู้เงินจะเห็นได้ว่าการกู้เงินเนี่ยจะมีในส่วนของฝั่งเจ้าหนี้ถูกต้องไหมแล้วก็ฝั่งอะไรฝั่งลูกหนี้คนที่เป็นผู้ไปกู้นะก็คือตัวลูกหนี้นะกู้เงินในส่วนนี้อ่ะให้ตัวลูกหนี้เนี่ยชื่อเป็ดแล้วกันเป็ดปอปลาเนี่ยนะในเป็ดเนี่ยนะเป็นลูกหนี้ไปกู้เงินในกบนะอันนี้ตั้งเองนะปกติในแต่ละเทอมนี่จะถามนักศึกษาแล้วให้นักศึกษาช่วยตั้งอันนี้คิดมาจากบ้านแล้วบางคนนี่ขนาดคิดมาจากบ้านเลยนะเนี่ยในเป็ดกู้เงินในกบกู้ไปจำนวนอ่ะ 300,000 300,000 บาทกู้เงินดังนั้นเมื่อกู้ไปนะคนที่เป็นลูกหนี้เราก็รู้ว่าคือเป็ดคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือกบกรณีดังกล่าวในส่วนนี้มีกำหนดเวลาในการชำระหนี้มีกำหนดเวลาในการชำระหนี้คือหนี้มีกำหนดนั่นเองกำหนดเวลาในการชำระหนี้ในส่วนนี้กำหนดไว้ว่าให้ชำระหนี้ภายในกำหนด1ปี1ปีหลังจากที่กู้เงินไปหมายความว่าเมื่อครบกำหนด1ปีก็ให้นำเงินมาชำระหนี้เรายังไม่พูดถึงวันเวลานะนะพูดถึงตัวข้อเท็จจริงก่อนเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวจากข้อเท็จจริงนี้เราเห็นได้ว่า
บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิ์คือใครคือใครใครมีสิทธิ์ใครคะกบมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกให้ในเป็ดซึ่งเป็นลูกหนี้นั้นมีหน้าที่ถูกต้องเปล่ามีหน้าที่ในการชำระหนี้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระนี่แหละค่ะคือการก่อสิทธิ์ก่อสิทธิ์ของฝั่งไหนฝั่งเจ้าหนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆมีเยอะแยะมากมายที่มีเรื่องราวของการก่อสิทธิ์เกิดขึ้นเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอีกละเมิดอ่ะเราจะเอาเรื่องละเมิดใช่ไหมพอเราเรียนละเมิดมาแล้วอ้าวเรื่องละเมิดคือมีเหตุในส่วนของตัวนิติเหตุความจริงแล้วละเมิดเป็นนิติเหตุแต่ที่เราเรียนเนี่ยคือนิติกรรมที่มันมีความเคลื่อนไหวนิสิตแบบนี้นะเกิดขึ้นในมุมของนิติกรรมแต่นิติเหตุก็มีความเคลื่อนไหวนิสิตเกิดขึ้นในส่วนของระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ถูกกระทำละเมิดกับบุคคลที่เป็นผู้กระทำละเมิดเกิดขึ้นยังไงยกตัวอย่างเช่นเป็ดขับรถโดยประมาทเลินเล่อเฉียวชนในกบแต่ในเป็ดไม่ได้ชนแล้วหนีนึกภาพออกไหมคือชนแล้วกบก็ไม่ได้ตายกบบาดเจ็บสาหัสอ่ะเพราะฉะนั้นงานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของข้อเท็จจริงนี้จะเห็นได้ว่ามันมีความเคลื่อนไหวในสิทธิ์เกิดขึ้นโดยบุคคลที่เป็นผู้กระทำนั้นไม่ได้ตั้งใจแต่มันคือนิติเหตุที่ทำให้มีความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ในเรื่องของการก่อสิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับใครบุคคลที่ได้รับความเสียหายคือใครคือกบมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกให้เป็ดซึ่งคนที่เป็นคนขับรถมาเฉี่ยวชนกบนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสการที่กบไปเรียกให้เป็ดนั้นใช้ค่าสินไหมทดแทนรู้จักคำนี้ไหมการใช้ค่าสินไหมทดแทนคือการเยียวยาในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้แหละคือสิทธิ์ของฝั่งกบซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายฝั่งในเป็ดซึ่งคนที่ไปขับรถชนเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปใช้ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วอันนั้นคือเป็นนิติเหตุไม่ใช่นิติกรรมเพราะนิติกรรมโดยหลักของนิติกรรมเห็นไหมว่ามันจะเป็นเรื่องราวของการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีและส่วนหนึ่งที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเอกสารเพราะหากเราไม่มีเอกสารยกตัวอย่างเช่นระหว่างเป็ดกับกบทำการกู้ยืมเงินกันแต่ไม่มีหลักฐานในส่วนของสัญญาหากในเป็ดบิดผิวในส่วนของการที่ไม่ชำระหนี้กบก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่ไปใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีในกบต้องเหนื่อยในการติดตามทวงถามให้ในเป็ดนั้นชำระหนี้เองอันนี้คือความสำคัญของภาพของนิติกรรมตรงที่ว่านี่แหละค่ะคือภูมิสำหรับเราลำดับแรกเพราะหากเราทำนิติกรรมกับใครในเรื่องใดที่มันจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งคือเราเป็นผู้มีสิทธิ์ใช่ไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในภาพของนิติกรรมบอกเลยว่าต้องมีเอกสารหลักฐานอยู่ในมือเพราะยามที่เกิดเป็นข้อพิพาทหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำพูดปากเปล่าเนี่ยต่อให้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามว่าคนเนี้ยยืมเงินเราไปจริงๆแล้วไม่ใช้หนี้คุณจะมาใช้ในการฟ้องร้องไม่ได้นึกภาพออกใช่ไหมเพราะหากได้รับรองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของการฟ้องร้องคงจะว่าคดีกันทั้งวันทั้งคืนนึกภาพออกป่ะเพราะเรื่องราวมันคงเยอะแยะมากมายซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ต้องมีเอกสารหลักฐานอยู่ในมือในส่วนของข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีด้วยกันในข้อขัดแย้งในเรื่องของนิติกรรมนะดังนั้นไม่ว่าจะนะเราเรียนอยู่ณตอนนี้เราก็อาจจะมีเรื่องราวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนของนะการก่อสิทธิ์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการก่อสิทธิ์เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างดูที่ว่าฝ่ายไหนมีสิทธิ์ล่ะเมื่อฝ่ายไหนมีสิทธิ์
อีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเยอะแยะมากมายนะต่อมาภาพดังกล่าวเราจะอธิบายในส่วนของตัวข้อเท็จจริงแรกนี้มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เปลี่ยนแปลงยังไงจากข้อเท็จจริงเดิมนี่แหละแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในส่วนนี้ถ้าเป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายในส่วนของคำที่เป็นภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่แปลงหนี้ใหม่แต่หลักเกณฑ์ในการแปลงหนี้ใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในส่วนของการชำระหนี้นี้ก็มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายเข้ามากำกับรับรองไว้ว่าสามารถที่จะทำได้เรื่องราวดังกล่าวนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้แต่สเต็ปในการทำความเข้าใจเห็นไหมมันเริ่มจากนิติกรรมและสัญญาก่อนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้อาจารย์ไม่ได้สอนนะเพราะความจริงแล้วตัวอาจารย์เองนั้นสอน3วิชาบังคับคือนิติกรรมสัญญาละเมิดประกันภัยกับ2วิชาเลือก1วิชาเลือกคือ LAW3044การบริหารงานบุคคลภาครัฐอีก1วิชาเลือกเปิดในเทอมนี้แต่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนได้ในเทอมนี้ต้องเป็นรหัส63เท่านั้นเพราะฉะนั้นหนูๆคงไม่ใช่63หรืออาจจะเป็น63แต่หนูจะลงวิชาเลือกนี้เลยเหรอกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยนะเพราะอาจารย์สอนประกันภัยแต่ต้องเปิดวิชาเลือกอีก1วิชาเพราะว่านะต้องเขียนตำราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับในส่วนของสาขากฎหมายธุรกิจไงนะเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของตัวเองนะเพราะว่าเป็นผอ.ส.แล้วใช่ไหมจะเป็นร.ส.ก็ต้องนะ เขียนตำรามีผลงานวิจัยเขามีสเต็ปมีขั้นตอนกำกับเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าสอนไปตามระยะเวลาแล้วก็ได้ไปเองนะคะไม่ใช่นะฮะต้องทำผลงานทางวิชาการเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดวิชาใหม่แต่ดูแล้วคือถ้าจะเลือกนะฮะนี่เขาลงทะเบียนเรียนยังงั้นโฆษณาได้สิเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปเรียนกันแบบเขาจูงกันไปเป็นคู่ๆ2คู่3คู่เลยนะฮะหมายถึงเพื่อนๆ เขานะรหัสวิชาเลือกของอาจารย์คือ LAW3044นะสอนทุกวันพุธสอนที่ตึกคณะนะฮะเป็นวิชาเลือกการบริหารงานบุคคลภาครัฐเรียนแบบสบายใจได้จ้ะว่าไม่เครียดรับประกันนะฮะจะไปบอกว่าเกรดสวยก็คงจะไม่ใช่เดี๋ยวเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะเรียนไม่เครียดนะไปลงเรียนได้นะนะหากยังไม่ลงทะเบียนเรียนนะเปิดแต่พุธนี้ตรงกับวันหยุดใช่ไหมคะถ้าจะเจอกันก็คือพุธหน้านู้นเลยนะ LAW3044ค่ะไปดูชื่อผู้สอนได้เลยมีอยู่คนเดียวนะเพราะว่าอาจารย์สอนคนเดียวนะฮะเป็นวิชาเลือกอ่ะตอนนั้นมาดูเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแปลงหนี้ใหม่แปลงยังไงจากเดิมเห็นไหมกู้กันเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทแต่ในการชำระหนี้ในส่วนของการแปลงหนี้ใหม่รู้ไหมว่าถึงแม้ว่าจะกู้กันเป็นจำนวนเงินไปก็ตามแต่เวลาในส่วนของการชำระหนี้จะชำระเป็นสิ่งอื่นที่มีค่าเท่ากับจำนวนเงินที่กู้ยืมไปก็ได้หากเจ้าหนี้ยอมตกลงด้วยเพราะหลักเกณฑ์ดังกล่าวในส่วนของการแปลงหนี้ใหม่จะต้องเป็นการแสดงเจตนาของตัวลูกหนี้ที่กระทำต่อเจ้าหนี้ว่าเนี่ยหนี้ถึงกำหนดแล้วเนี่ยแต่ว่าฉันน่ะไม่มีเงินนะตอนแรกเจ้าหนี้อาจจะตกใจคำพูดนี้แต่พอลูกหนี้พูดลำดับต่อมาว่าแต่ฉันน่ะมีทองไม่มีเงินแต่ฉันมีทองคำอะค่ะคุณเพราะฉะนั้นทองคำช่วงเวลานั้นลูกหนี้อาจจะซื้อไว้ราคาทองคำบาทละ 25,000 ตอนนี้ทองคำหล่นลงมาเหลือเท่าไหร่แล้ว 30,000 เลยเหรออะสมมตินะ 30,000 คุณลองคิดดูเขาอะนะก็ตีราคาทองคำนี่แหละในส่วนของตัวลูกหนี้บอกว่าเนี่ย 300,000 ตีราคาทองคำมาสิว่าถ้าบาทละ 30,000 ต้องถือทองคำไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จำนวนกี่บาท
นี่มันเป็นตัวเลขที่หารลงตัวมากเลยนะเพราะเนื่องจากว่าอะไรเราจะยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเลขทุกสิ่งทุกอย่างต้องหารลงตัวหมดกับนักนิติศาสตร์เพราะเราเป็นคนที่คิดเลขเก่งมากเราต้องรู้นะว่าตัวเองเราเก่งเรื่องการคิดเลขไง วงเล็บเรื่องโกหกเพราะความจริงอยากบอกเลยว่าสมองก็สร้างให้เรามาเป็นเช่นนี้คือนักนิติศาสตร์ไม่เก่งเรื่องคำนวณแต่ถ้าเก่งคุณเกิดมาคุณเพอร์เฟกต์มากที่คุณเก่งคำนวณด้วยแล้วก็เรียนนิติศาสตร์ได้ดีเลิศด้วยนะเพอร์เฟกต์มากเพราะตัวอาจารย์เองแหละคนหนึ่งที่ถ้าฉันเก่งคำนวณคงไม่มานั่งเรียนกฎหมายนะตอนนั้นนะหมายถึงนะตอนนั้นนะอยากไปสายบริหารอะไรต่ออะไรนู่นเนี่ยคืออยากแต่งตัวสวยไปเดินคอยชี้นิ้วคนนู้นคนนี้เออให้ทำงานให้ทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะสมัยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะเพราะงั้นเถอะนะแต่พอมานะตอนนี้คือหุยตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วใช่ป่ะเออนะเราสามารถที่จะนะอยู่ในสังคมได้โดยที่พูดมาคำแรกเนี่ยเราก็รู้ถึงไปก้นบึ้งหัวใจของคนคนนั้นแล้วอะนะขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับคนลำบากนิดนึงนะแต่ถ้าลูกศิษย์นี่คือเต็มที่เลยคุยได้ง่ายนะแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยคือถ้าจะมาคุยนะถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ถ้าไม่ใช่ อะไรนะนักศึกษานิติศาสตร์แล้วเนี่ยการจะเดินเข้ามาคุยกับเราเนี่ยอาจจะคุยลำบากนิดนึงเพราะเราเป็นคนที่ว่าไม่ชอบพูดยืดเยื้อยืดยาวฮะเดี๋ยวเจ็บคอนี่เป็นภาษาวัยรุ่นมากมายเลยคือพูดคำเดียวรู้เรื่องไม่ต้องสาธยายเยอะแต่ถ้าอารัมภบทเราจะไม่หยุดคุยนะรู้จักอารัมภบทไหมคือแทนที่คือจะบอกว่าคือหนูต้องการรู้แบบนี้ค่ะเรื่องนี้เรื่องนั้นเอาหนูพูดมาเลยแต่ถ้าบอกว่าในวันนั้นนะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใครจะไปจำได้หนูไปนั่งเรียนวิชาอาจารย์นี่ฝาจะเข้าเรื่องนี่นานไหมนานมากเราก็จะบอกว่าหนูคะเท้าความนานแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะหนูอยากรู้อะไรอันนี้โอเคว่ามาเลยนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าบางครั้งคือถ้าอารมณ์พบทเยอะเดี๋ยวเราต้องสมองเราต้องคิดเยอะไงว่าเฮ้ยวันนั้นวันนั้นวันไหนวะนะแล้วเราไปทำอะไรเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะฮะอ่ะตอนนั้นมาดูนะในส่วนต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ว่าเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คือการแปลงหนี้ใหม่ใช่ไหมถึงเวลาครบกำหนดไม่มีเงินนะแต่มีทองดังนั้น 300,000 บาทก็เอาทองไปชำระหนี้เขาจำนวน10บาททองนะคะคุณไม่ใช่เหรียญ10บาทนะเออแล้วคุณก็บอกว่านี่ไงเหรียญมีทองอยู่ด้วยตรงนั้นนะไม่ใช่นะคะทองคำจำนวนน้ำหนักคือ10บาทเพราะตีราคาออกมาแล้วคือบาทละ 30,000 คุณเป็นหนี้เขา 300,000 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแปลงหนี้ใหม่ในส่วนนี้จะทำตามอำเภอใจของลูกหนี้ไม่ได้เพราะตัวลูกหนี้คือคนที่ต้องไปบอกกล่าวกับเจ้าหนี้ว่าฉันจะชำระหนี้เป็นสิ่งนี้นะนี่คือสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในกรณีของความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เห็นไหมเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากความเป็นหนี้ไงการทำความเข้าใจกับนิติกรรมและสัญญาคุณไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรอื่นไกลเลยนอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของหนี้ใช่ไหมใช่เพราะถ้าคิดอะไรเรื่องอื่นไกลไปป่านนี้เวลาทำความเข้าใจเดี๋ยวสับสนเดิมเป็นหนี้ใช่ไหมใช่แปลงหนี้ใหม่นี่ไงเปลี่ยนแปลงในส่วนของการชำระหนี้เป็นสิ่งอื่นที่มีค่าต้องมีค่านะคะคุณไม่ใช่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรล่ะมีผักตบชวาอะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านมีผักตบชวาลอยมาติดเอาไว้อยู่แล้วก็เห็นว่าผักตบชวาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเก็บไปขายได้มีราคา
นะแต่คุณลองคิดดูเป็นหนี้เขา 300,000 จะแล้วเจ้าหนี้จะยอมไหมที่ยอมรับชำระหนี้เอาผักตบชวาไปชำระหนี้ให้เขาก็คงจะไม่ใช่อันนี้คือก็ต้องนะตกลงกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าฝ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องยินยอมด้วยหรือจะปลูกข้าวใช่ไหมคะทำนาผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเนี่ยตีราคากันไปเลยว่าเนี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนะฉันตีราคาเลยชำระหนี้ให้เธอไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยตีราคากันไปเลยว่า 300,000 ดังนั้นเจ้าหนี้บอกว่าอะไรเจ้าหนี้คำนวณแล้วว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวเนี่ยหลายๆแปลงเนี่ยมันต้องได้มากกว่า 300,000 แน่นอนเลยเจ้าหนี้ก็บอกว่าอะไรตกลงคุณทำรายละเอียดเอกสารไว้เลยเพราะกรณีของการแปลงหนี้ใหม่ถึงแม้บอกว่าฝ่ายตัวเจ้าหนี้เนี่ยฮะนี่เวลามันเร็วขนาดนี้เลยเหรอมากมายเราอยากบรรยายสัก5โมงเย็นแล้วค่อยเลิกนะ คือบรรยายไปเนี่ยนอกจากว่าบางครั้งคือมันยังไปไม่ถึงไหนเลยนะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วไงเออมันเร็วมากเลยเนี่ยนะมาดูว่าเอ๊ะเห็นมีใครเดินผ่านๆไปสายตาคือถึงแม้ตาเต็มมาอยู่ในระดับนี้ก็ตามแต่ภาษาสัมผัสอาจารย์เนี่ยทำนะเออมีรอบด้านเนี่ยนะฮะอ่ะเพราะนั้นการแปลงหนี้ใหม่ในส่วนนี้เมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรไหมบอกว่าอะไรนะคะก็สามารถที่จะแปลงได้ตกลงได้ก็คือตัวเจ้าหนี้ต้องยินยอมนะแต่หากคุณแปลงหนี้กันด้วยวาจาการอธิบายของอาจารย์ไม่ได้อธิบายในมุมของทฤษฎีอย่างเดียวนะอธิบายให้เห็นภาพของความเป็นจริงของการที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยตรงที่ว่าเจ้าหนี้ตกลงนะในการที่จะรับทองคำเป็นการชำระหนี้ในส่วนของการแปลงหนี้ใหม่เป็ดหอบทองคำจำนวน10บาทไปชำระหนี้ให้กับกบเรียบร้อยแล้วแต่พอหลังจากนั้นสัปดาห์ต่อมากบบอกกับเป็ดว่าเอ้ยเป็ดหนี้ 300,000 นะเมื่อไหร่จะใช้ภาพต่อมาคือเป็ดจะบอกว่าไงอะไปชำระให้แล้วนะเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าฉันจะแปลงหนี้ใหม่โดยการที่เอาทองคำมาชำระหนี้จำนวน10บาทแทนจำนวนเงิน 300,000 บาทไปจ่ายให้เจ้าหนี้แล้วหลังจากไปชำระแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้าหนี้บอกว่าอะไรเฮ้ยในเป็ดทำไมไม่ยังไม่ชำระหนี้ฉันเลยแล้วอย่างเงี้ยเป็ดจะบอกกับกบว่าไงคะหรือเป็ดจะบอกว่าจริงเหรอโอเคงั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นฉันจะไปชำระนายเลยมันจะเป็นเช่นนี้ไหมเนี่ยอันนั้นเป็ดขี้หลงขี้ลืมแล้วแล้วจะมีเป็ดจะบอกว่าเป็ดขี้เหลก็ไม่ใช่นะฮะขี้ลืมแบบเนี้ยลืมอยู่เหรอใช่ไหมเป็ดก็ต้องบอกว่าอะไรเฮ้ยทำไมนายพูดแบบนี้ล่ะก็จำไม่ได้เหรอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่พูดวันที่ด้วยซ้ำฉันนำทองคำไปชำระหนี้ให้นายแล้วไงพิพาทกันไปเถียงกันไปเถียงกันมากบบอกว่าไงนี่นายพูดไปรู้เรื่องแล้วเนี่ยถ้านายไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้ฉัน 300,000 ฉันจะฟ้องนายนะเรื่องเศร้าไหมเนี่ยเศร้าเพราะเมื่อถึงเวลากลายเป็นว่าเป็ดก็ถูกในกบฟ้องจริงๆฟ้องโดยสัญญาอะไรกู้ยืมเงินเพราะนี่เลยกำหนดมาแล้วนี่คือเรื่องเศร้าค่ะของความเป็นจริงเนื่องจากว่าการที่เป็ดไปชำระหนี้ให้กบดังกล่าวไหนเอกสารไหนหลักฐานที่คุณมีการแปลงหนี้กันใหม่ในส่วนของการชำระหนี้นี่แหละค่ะคือเรื่องราวของข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในมุมของนิติกรรมดังนั้นคุณจะหอบทองคำไปชำระหนี้เขาใช่ไหมเขียนรายละเอียดมาค่ะว่ามีการแปลงหนี้ใหม่จากเดิมกู้เงินไปจำนวน 300,000 บาทแต่มีการชำระหนี้โดยการนำทองคำจำนวน10บาทมาชำระหนี้ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่จะต้องรับชำระหนี้เราก็คือตัวเจ้าหนี้ไว้ด้วยค่ะเป็นสำคัญอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องทำให้มันรัดกุมเพราะบางครั้งเรื่องราวของความเป็นจริงเรื่องเศร้าๆแบบนี้มีเยอะ
มีเยอะเพราะอะไรเพราะเสียรู้เขาไงโดยที่ความซื่อของคนที่เป็นลูกหนี้ซึ่งปัจจุบันอาจจะมีน้อยหมายถึงความซื่อของลูกหนี้นะเพราะโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันลูกหนี้ก็รู้ดีก็ฉลาดกว่าเจ้าหนี้นะปัจจุบันเป็นเช่นนี้นะเพราะนั้นนะก็ลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในสถานะที่เป็นลูกหนี้เราต้องทำเช่นไรก็คือเราต้องมีเอกสารในส่วนของการแปลงหนี้ใหม่ใช่ไหมต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือการมีหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าหากอีกฝ่ายหนึ่งบิดผิวนะเราก็สามารถที่จะมีเอกสารนั้นแหละเข้าไปนะต่อล้อต่อเถียงหรือว่าโต้แย้งเขาได้โดยการใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างถูกต้องนั่นเองอันนี้คือเรื่องราวของการแปลงหนี้ใหม่นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่อธิบายทำความเข้าใจนักศึกษาที่มีสถานะในส่วนของการที่เรียนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีประสบการณ์ในส่วนของการทำนิติกรรมสัญญาทำธุรกงธุรกิจอะไรเราเห็นภาพได้ยากแต่ถ้าคนมีประสบการณ์เราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ปัญหาหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะคุณไว้ใจกันไงเพราะคุณเชื่อใจกันไงคุณก็เลยไม่ต้องมีเอกสารคุณเลยไม่ต้องมีหลักฐานหรือถึงแม้จะมีแต่ก็บกพร่องในเรื่องของตัวหลักฐานหรือเอกสารเพราะไว้ใจเหมือนกับเพลงเนาะเกิดทันไหมวงไมโครผมบอกโอ้ตายแล้วกูจะทันไหมเนี่ยไว้ใจนะใช่ไหมเนี่ยแหละใช่ไหมคะเกิดทันใช่ไหมคะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่แต่ก็คงยังไม่มีโอกาสได้ไปดูหรอกตอนนี้นะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเนาะเขาก็ยังไปดูคอนเสิร์ตแล้วต้องปิดแมสด้วยนะแล้วเราจะแหกปากเรายังไงล่ะใช่ไหมล่ะเวลาที่เราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะนั่นแหละนะอันนี้ก็คือก็อย่างที่อาจารย์บอกในเบื้องต้นอย่าไปยึดติดกับหน้าตานะเพราะบางครั้งการบรรยายเนี่ยบางคำที่เราพูดไปอธิบายไปอาจจะเป็นคำที่ตรงกันข้ามนะจ๊ะแต่ความจริงแล้วเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยมาก นะพูดอยู่ในใจนะเรียบร้อยอ่ะแปลงนี่หมายเห็นภาพแล้วต่อมานะอันนี้เหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่อุ๊ยนะอีก 5-6 นาทีอ่ะได้ระงับโอ้ยโทษยังไม่ได้ระงับโอนสิทธิ์ก่อนโอนสิทธิ์โอนยังไงเดิมเจ้าหนี้คือกบการโอนสิทธิ์ในส่วนนี้คือกบมีสิทธิ์ต่อเป็ดใช่ไหมในการเรียกให้ลูกหนี้ก็คือเป็ดชำระหนี้ดังนั้นตัวเจ้าหนี้โอนสิทธิ์อันนี้คือผู้โอนเขาเรียกว่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องเดี๋ยวคำนี้เราจะต้องไปเจอกันในส่วนของการเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระยะเวลาแล้วก็นะอายุความแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุความนะโอนสิทธิเรียกร้องโอนมาให้ใครโอนมาให้นายมีออดแล้วกันออดนะอันนี้คือผู้รับโอนสิทธิ์มาสิทธิ์เดิมกบมีอยู่ต่อในเป็ดในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้พอโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้มางานนี้ในออดอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ใครเจ้าหนี้นายเป็ดนี่แหละคือการโอนสิทธิ์แต่การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายมารองรับคือต้องปฏิบัติตามมาตรา306มาตรานี้เปิดแล้วไปขีดไฮไลท์เอาไว้เพราะเวลาทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆวิชานิติกรรมและสัญญาเวลาอธิบายจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเนื้อหาวิชาแพ่งส่วนอื่นคือเยอะมากเฉพาะมาตราเราก็เยอะอยู่แล้วยังต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับมาตราในส่วนอื่นอีกแต่เราก็ต้องจำรายละเอียดเอาไว้เพราะนี่คือประโยชน์สำหรับเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้น
การปฏิบัติตามมาตรา306คือระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนต้องทำเป็นหนังสือว่าใครกบโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้นมาให้กับนายออสและเมื่อทำเป็นหนังสือระหว่างกบกับออสก็ต้องมีการบอกกล่าวการโอนนั้นไปยังลูกหนี้ด้วยนะบอกกล่าวการโอนการบอกกล่าวการโอนเป็นการบอกให้รู้ว่าในเป็ดถ้าคุณจะต้องชำระหนี้คุณก็ต้องมาชำระหนี้กับนายออสเขาอย่างนี้จึงจะทำได้ค่ะฝั่งเจ้าหนี้เป็นผู้โอนนะคะไม่ใช่ฝั่งลูกหนี้โอนนะถ้าฝั่งลูกหนี้โอนเป็ดเป็นหนี้กบอยู่ 300,000 เป็ดจะโอนหนี้ที่ตัวเองเป็นหนี้กบอยู่ใครอยากจะรับโอนบ้างมานะแล้วความจริงแล้วมันโอนได้ไหมไม่ได้นะฝั่งคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ค่ะเป็นผู้โอนสิทธิ์นั่นก็คือตัวฝั่งเจ้าหนี้อย่างนี้แหละค่ะคือการโอนสิทธิ์เมื่อโอนสิทธิ์แล้วสงวนสิทธิ์ลำดับต่อมาในส่วนของการสงวนสิทธิ์คือการมีผู้ค้ำประกันกรณีของการค้ำประกันอาจจะอยู่ในส่วนของการนำบุคคลหรืออาจจะส่วนของทรัพย์สินก็ได้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันนี้ถูกต้องไหมสงวนสิทธิ์ว่าอะไรหากมีบุคคลมาค้ำประกันการเป็นหนี้เนี่ยหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้บังคับให้ใครบังคับชำระหนี้ได้ก็ตัวบุคคลที่มาค้ำประกันแต่หากมีทรัพย์สินมาประกันในส่วนของหนี้หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็ไปบังคับเอากับทรัพย์สินนั้นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการขายต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบังคับจำนองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของทรัพย์สินที่เอามาวางไว้เป็นหลักประกันนะในส่วนของหนี้นะที่เป็นอยู่อันนี้แหละค่ะคือการสงวนสิทธิ์ต่อมาประการสุดท้ายคือระงับสิทธิ์กรณีของระงับสิทธิ์น่าจะง่ายที่สุดนะตรงที่ว่าอะไรสิทธิ์ดังกล่าวที่มีอยู่มันมีการระงับไปนะเคยถามนะว่าสิทธิ์ระงับไปโดยอะไรมีนักศึกษาตอบว่าระงับไปโดยเจ้าหนี้ตายนั่นเจ้าหนี้ตกใจมั้ยเนี่ยตกใจเพราะถึงแม้เจ้าหนี้ตายหนี้ที่เป็นอยู่มันระงับไปมั้ยไม่ระงับนะซึ่งที่ผ่านมาข่าวที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไปกระทำต่อเจ้าหนี้คือคิดว่าถ้าเจ้าหนี้นะมันตายไปแล้วก็ทำให้หนี้ของตัวเองมันสูญสิ้นไปมันเป็นความคิดที่ผิดแถมตัวเองจะต้องไปติดคุกติดตารางอีกเนื่องจากว่าแม้เจ้าหนี้จะตายทายาทซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์ของฝั่งเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะมาเรียกให้ฝั่งลูกหนี้นั้นชำระหนี้ได้จำไว้เลยนะว่าหนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปกับความตายของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เพราะหากเจ้าหนี้ตายทายาทเขาผู้มีสิทธิ์รับมรดกใช่ไหมเขาก็จะมีสิทธิ์รับในส่วนนี้ไปด้วยในการที่จะมาเรียกเอากับฝั่งของเจ้าหนี้แต่หากว่าฝั่งโทษฝั่งลูกหนี้แต่หากว่าฝั่งของลูกหนี้ตายคือลูกหนี้เป็ดตายใช่ไหมแต่ในเป็ดมีทายาทแต่ในเป็ดมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จะตกทอดแก่ทายาทฝั่งตัวเจ้าหนี้ก็ฟ้องบังคับเอากับกองมรดกของฝั่งลูกหนี้ได้มันเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเวลาเรียนไปนี่คือมันจะสนุกสนานมากมายเลยนะเพราะมันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับหลายสิ่งหลายอย่างในรายละเอียดเพราะนั้นการระงับสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่เช่นนี้คือสิทธิ์นั้นระงับไปเพราะว่าอะไรหนึ่งคือมีการชำระหนี้ครบต้องครบด้วยนะไม่ใช่ชำระหนี้แค่บางส่วนนะสองคือนะกรณีของการกระทำที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้กับลูกหนี้นะเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายเช่นคืนสัญญาเงินกู้ให้กับลูกหนี้อีกกรณีหนึ่งคือไม่คืนอ่ะฉีกสัญญาเงินกู้คนที่ฉีกคือใครคะเจ้าหนี้นะคะไม่ใช่ลูกหนี้สนุกสนานมากมายเลยเย็นนี้กลับไปฉีกทุกฉบับเลยนะฮะลูกหนี้ฉีกไม่ทำให้หนี้ระงับนะสองกรณีนี้เป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายที่ต้องการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้อันเนี้ยทำให้หนี้ระงับนะเป็นการแสดงเจตนาในส่วนของการที่มีกฎหมายรับรอง
นะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการคืนสัญญาเงินกู้ให้กับลูกหนี้หรือว่าการฉีกสัญญาเงินกู้ทิ้งก็ตามนะส่วนเนี้ยเป็นการทำให้หนี้นั้นระงับลงไปได้แต่ต้องเป็นการกระทำของฝั่งตัวเจ้าหนี้เขานะคะเห็นไหมนะดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปในรายละเอียดคืออยากจะบอกว่านะฮะการทำความเข้าใจในส่วนของตัวเนื้อหาที่อาจารย์บอกว่าไม่อารัมภบทนะเนื่องจากว่าเนื้อหาที่อาจารย์รับผิดชอบอ่ะมีอยู่หลายส่วนและดูแล้วน่าจะต้องบรรยายเรื่องระยะเวลาแล้วก็อายุความด้วยอ่ะนะเพราะว่าท่านอาจารย์สิทธิภาคเดี๋ยวจะให้เขารับผิดชอบ2ส่วนคือส่วนของเหตุโมคิยกรรมกับเรื่องของสัญญาอาจารย์รับผิดชอบ2ส่วนคือส่วนนี้ส่วนที่1อ่ะนิติกรรมการเสนอนาใช่มั้ยเหตุแห่งโมฆะกรรมแล้วก็เรื่องของระยะเวลาแล้วก็อายุความนะฮะเพราะว่าปกติแล้วท่านอาจารย์สิทธิภาคไม่ได้บรรยายเนื้อหาส่วนนั้นไงเพราะนั้นสปีดอาจจะเร็วนิดหนึ่งนะสัปดาห์หน้านี่คือลงรายละเอียดเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของมาตราล้วนๆนะคะวันนี้ก็มาตราเหมือนกันแต่มันเป็นการแจงนะฮะรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความเคลื่อนไหวในสิทธิ์ออกมานะเพราะนั้นก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็เจอกันนะนักศึกษาที่ดูทีวีอยู่ทางบ้านอาจจะตกใจว่าทำไมมันมืดๆหรือคิดว่ามันค่ำแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะอาจารย์เห็นรูจากจอนี่จอเราขึ้นไหมนั่นน่ะภาพมืดไหมจะบอกว่าถ้ามาดูตัวจริงในห้องหนูอาจจะตกใจได้เพราะฉะนั้นหนูอย่านั่งอยู่ที่บ้านค่ะมาดูนะคะก็ดูดิมืดซะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราอะนะใช่เปล่าเมอไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ขอให้เขามาฟังการบรรยายในชั้นเรียนเท่านั้นเองสวัสดีค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะวันจันทร์ไม่ใช่วันหยุดนะตอนนี้ตกใจตลอดเลยว่าเป็นวันหยุดไม่ใช่นะคะใครมีคำถามก็มาถามได้จ้ะว่าโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเอาเหรออ๋ออาจารย์กนกวันสนุกมากเอาเหรอเดี๋ยวถ้าไปเรียนวิชาอื่นจะสนุกกว่านี้อ๋อเอาลืมแนะนำตัวเองไปเหรอเนี่ยอ๋อเอาไหมเอาไหมพี่เป็นลายมืออะชื่ออาจารย์กนกวันป.สองกนกวันป.สองรอมันยังไม่รอค่ะไม่ต้องเติมให้ป.สองกนกวันโอ้ยเมื่อกี้นี่เออใช่แล้วก็ลืมไปเราไปใช้ต่างจังหวัดแล้วก็ลืมชาร์จถ่ายรูปไปเลยแล้วจะดูรู้เรื่องหรือลายมือขมุกขมัวขนาดนี้เพจอาจารย์ไม่มีค่ะมีแต่ Facebook แต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้ยมีวิชาอะไรเนี่ยตกใจเลยเลยเวลาก็เลยอาจารย์ไม่ได้รับเพื่อนเยอะตอนแรกกับปิดไปรอบนึงแล้วเพราะว่าชื่อกนกวันกนกวัน K A N O K W A N K A N O K W A N กนกวัน T H O L H S A S สิงคโปร์ A W T Aใช่คุณแอดมาคุณชื่ออะไรผมชื่อกลินครับกลินตั้งไม่ได้นี่นะนี่นะถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนอาจารย์มีเท่าไหร่แล้ววะอาจารย์ไม่รับเพื่อนเยอะอาจารย์ขอไอดีไลน์อีกทีนึงครับเดี๋ยวฮะขอไอดีอีกทีนึงครับเมื่อกี้นี้คือเฟซนะอ๋อเฟซอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าอ๋อเมื่อกี้เฟซบุ๊กเดี๋ยวเราดูดิเรามีเพื่อนกี่คนนะอุ้ย880อ่ะเดี๋ยวรับสัก888แล้วกันเอาคุณแอดมาเพราะว่าเอาเหรอขอบคุณมากอาจารย์ขอดูหน้าเฟซอุ้ยละเมิดสนุกกว่านี้ฮะขอดูหน้าเฟซอาจารย์อีกทีนึงครับหน้าเฟซเหรอนี่หน้าเฟซเป็นไงกระดกวัน T H O L S A T T F เอาคุณเพิ่งมาเรียนเหรอเพิ่งมาปี63ไม่แต่ว่าเรียนจบอย่างอื่นมาแล้วใช่ครับเรียนจบบริหารเดี๋ยวนี้คนมาเรียนกฎหมายเยอะอุ้ยตอนนี้โอ้โห
อยากจะบอกว่าไม่อยากโฆษณาเยอะเลยเด็กรามไปทำผลงานแบบสุดยอดมากเลยตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้มีแต่คนอิจฉามากเลยอ่ะอาจารย์ผมแอดนะครับช่วยเออเอออ๋อโอเคว่าลิงไว้นานแล้วครับอ๋อเหรอเออคุณชื่ออะไรนะคุณแอดไปแล้วจริงเหรอโอ้โหแอดเพื่อเพียบเลยแล้วเราต้องรับเขาไหมควรจะรับเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นรักษาแล้วแหละเอาอุ้ยไม่เตะออกไม่เคยเตะออกจะไปเตะเขาทำไมล่ะนี่ดูดีแฝนเพียบเลยอ้าวเมื่อกี้นี่คุณชื่ออะไรทำไมคุณไม่ขึ้นอ้าวต้องมาดูดีมันไม่ขึ้นมีสอนวันพุธวันพุธมันปิดอ่ะก็มีวันจันทร์อังคารวิชาเลือกแต่ว่าอังคารนี้เราต้องลงไปนครศรีธรรมราชเราเป็นรองอธิการด้วยไงเราต้องขึ้นลงได้รับเรียบร้อยแล้วงั้นคุณก็ทักทายมาแต่มีข้อสักถามอะไรคุณก็อินบ็อกมาแต่อาจารย์ไม่จะตอบช้านะเพราะว่าโอ้งานเราเยอะมากเลยโอเคแล้วนี่คุณดึงก๊อกได้อะไรนะน่าจะไม่ได้เข้าด้วยแหละก็เลยน่าจะไม่ได้เข้าฟังด้วยแหละที่ยังไม่ฟังเอาสิก็ส่งอีเมลมาที่ของผมจะไม่ฟังว่าน่าจะไม่ได้เข้าฟังบรรยายด้วยแหละอ๋อเหรอก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเออก็เลยยังไม่ผ่านดีแล้วดีสวัสดีครับปกติที่ผ่านมาได้ก็คอยนั่นแหละจ้ะอ๋อเหรอฟังบรรยายอ๋อเออตอนแรกจะนั่นแหละเราต้องมาฟังจะไปเรียนวิชาเลือกที่เปิดใหม่อาจารย์แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไปชมการของอาจารย์เมย์อ๋อเหรอ